รรมตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎของธรรมชาติตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังนะครับแต่คำว่าพระธรรมเนี่ยฮะมันไม่ใช่กฎที่ว่านี่นะสรุปเบื้องต้นได้ก่อนว่ากฎของพระธรรมอยู่ในธรรมชาติหรือธรรมชาติอยู่ในกฎของพระธรรมซวยเลยคนพูดทีนี้จะพาผู้ที่ฟังอยู่หน้าจอไปไหนนอเนี่ยดูสิจะมีสักกี่ท่านกี่คนที่เข้าใจตรงที่ว่าเนี่ย อีกครั้งหนึ่งไม่เปลี่ยนคำพูดนะตอนนี้เป็นคำพูดที่สูงสุดแล้วนะกฎของพระธรรมไม่ใช่กฎของธรรมชาติแน่ๆภาษาลุงเงาะคำถามมีว่างั้นพระธรรมมันอยู่ตรงไหนล่ะหรือกฎพระธรรมมันเป็นยังไงล่ะพระธรรมมันซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติหรือธรรมชาติซ่อนๆอยู่ในพระธรรมโอ้โหตายเลยการนี้ไปไงเนาะลุงออกตกมาตายโดนถอนหงอกคราวเนี้ยท่านที่อยู่หน้าจอคิดยังไงตอนนี้กี่คนจะเข้าใจได้ว่าเนี่ยผมขออนุญาตเดานะฮะที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยฟังใหม่ครับอย่าลืมนะประชากรของโลกมีอยู่ 7,900 ล้านคนก็แล้วกันเอาตัวเลขเต็มๆเลยครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน 1% ของ 7,900 ล้านคนจะเข้าใจไม่เกิน 1% แน่ๆที่จะเข้าใจ1ในนั้นก็แปล1ในเปอร์เซ็นต์นั้นมีไหมท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะเข้าใจฟังใหม่ครับที่ผมย้อนไปย้อนมาอย่าคิดมากลุงออกกำลังพาเหลาดินสอเดี๋ยวมันแหลมมันคมเองหรอครับยอมรับว่าเข้าใจยากมากๆเลยครับยกเว้นเข้าถึงโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งเข้าใจจริงฟังใหม่ภาษาปรัชญาเนี่ยมันขึ้นยอดไม้ไม่รู้กี่ยอดฟังนะมนุษย์ยุคนี้นะฮะจะเข้าใจเพราะมันมีรูงอกมันล่างเล่าให้ฟังยุคนี้แหละจะเป็นยุคสุดท้ายของการเกิดถ้าเข้าใจภาษาลุงหอกนะยุคนี้แหละจะเป็นยุคที่มนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นมาในโลกนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่นะ จะเกิดมาในโลกนี้มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ว่านี้มันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่มนุษย์เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มนุษย์พันธุ์เนี่ยคือมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นไล่ตามมาเรื่อยๆนะไล่ตามมาเรื่อยๆนะมนุษย์เกิดหลังวันที่1มกราคม37ณวันนี้คิดกันทั้งโลกนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้ว 20% นะมั้งได้มั้ง 20% นะครับ
พราะอายุเขาต้อง24ปี25ปีเขาไปแล้วใช่ไหมนะที่1ปีนะวันนี้แอ้มาวันนี้ก็เกิดหลังมกราคมปี37ใช่ไหมครับมีแล้วนะเสียเท่าไหร่ 25% ดีป่ะล่ะ1ใน5ของโลกไปแล้วนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์25 ปีเลยนะเศรษฐว่ามนุษย์มีอายุ100 ปีนะครับเข้ามา25%แล้วนะก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปเรื่อยคนที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ทยอยไปก่อนไปมนุษย์ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคมปี37ถ้าฟังภาษาลุงออกรู้เรื่องก็แปลว่าพากันเป็นชาติสุดท้ายกันให้หมดอย่าเกิดอีกเลยเกิดอีกทุกอีกพอไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงที่ตั้งเดิมนะครับโอ้ยอารัมภบทยาวเพราะผมจะรู้ดีว่ามันเข้าใจยากผมขืนไปเที่ยวเดียวนี่ก็ไม่เห็นฝุ่นเลยไม่เกิดประโยชน์ไหนๆตั้งหลักแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์ให้เข้าใจพร้อมๆกันสำหรับท่านอยู่หน้าจอขนาดนี้นะกี่คนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็รู้ว่ากี่คนนี่ไงหน้าจอเราพอมีแล้วเนี่ย ฟังใหม่นะครับกฎของธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรมตามกลุ่มสาธุจะเข้าใจภาษานี้ดีเข้าใจภาษานี้ดีแต่เข้าถึงภาษานี้หรือเปล่าไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันที่เข้าถึงนะครับเอาล่ะกฎของธรรมชาติอันเดียวกันกับกฎแห่งกรรมเป๊ะกฎแห่งกรรมอันเดียวกันกับกฎการเปลี่ยนแปลงเป๊ะกฎการเปลี่ยนแปลงภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนิจจังแค่นะแปลว่าไม่เที่ยงนะครับทีนี้กฎของพระธรรมเนี่ยต่างกับกฎธรรมชาตินะต่างกับกฎแห่งกรรมแน่ๆนะต่างกับกฎของการเปลี่ยนแปลงแง่ๆนะกฎของพระธรรมมันอยู่ไหนอ่ะทีเนี้ยถ้าลุงออกว่ามันซ่อนๆอยู่ในธรรมชาตินี่แหละแล้วก็ธรรมชาติยังซ่อนๆอยู่ในกฎของพระธรรมด้วยตรงนี้แหละครับที่มันจะงงเบกกฎของพระธรรมซ่อนในกฎธรรมชาติอย่างนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่าท่านที่ฟังลุงออกมาเยอะเพราะเวลาผมยกตัวอย่างจากวงกลมวงหนึ่งนะครับศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นแหละครับคือกฎของพระธรรมซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของวงกลมวงนี้แหละถ้าโลกใบนี้มันกลมแปลว่ามันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้นั่นแหละครับพระธรรมพระพุทธพระธรรมสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบพระพุทธพระธรรมพระธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมกับธรรมชาติต่างกันที่มันซ้อนระหว่างกันและกันเนี่ยโอ้โหมันซ้อนนะซ้อนจะเข้าใจได้ไงวะเนี่ยเอ้าลูกออกพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจแปลว่าท่านกำลังฟังอยู่นะถ้าผมพูดดีท่านก็ต้องเข้าใจคงรับได้แล้วนะครับว่า
พระธรรมซ่อนๆอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้จุดนั้นมันนิ่งมันเที่ยงแต่คำว่าธรรมชาติหรือว่าธรรมะเนี่ยมันซ่อนๆอยู่ในพระธรรมไอ้ตรงนี้คือคำว่าพระธรรมนอกจากจะอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เป๊ะนะมันก็ยังห้อมล้อมโลกใบนี้อยู่นะคำว่าพระธรรมสิ่งนั้นมนุษย์โลกจะเรียกกันว่าอวกาศเห็นไหมครับเป๊ะยังปิ้งยังพี่เอาเมื่อเรารู้ขอบเขตขอบข่ายอย่างนี้มันก็เล่นภาษาได้เนี่ยเห็นไหมเมื่อเรารู้ขอบเขตของพระธรรมแล้วเนี่ยเมื่อรู้จุดที่อยู่ของพระธรรมแล้วเนี่ยมันก็ธรรมชาติมาเล่นภาษาได้มันถึงวนไปเวียนมาแบบทำให้ปวดเหตุมากเข้าใจยากมากด้วยยกเว้นเข้าถึงนั้นจริงจะอธิบายสิ่งนี้โดยแจ้งมนุษย์เข้าถึงนั่งพูดอยู่นี่แหละอ่ะเปิดตัวซะเลยอ่ะ เข้าถึงพระธรรมโอเคนะหวังว่าคนจะ get into แล้วนะว่าธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวกันกฎของพระธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ลุงออกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะขณะเดียวกันมันก็ล้อมรอบโลกใบนี้อยู่เพราะนั้นโลกใบนี้คือธรรมชาติงั้นธรรมชาติซ่อนๆอยู่ในพระธรรมก็คืออยู่ในท่ามกลางของอากาศขอโทษท่ามกลางของอวกาศหรืออยู่ในท่ามกลางของพลังงานบริสุทธิ์ยังไม่พอไอตัวพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้ยังพูดผ่านภาษาอื่นอีกคืออวกาศคือค่าคงที่นี่เห็นไหมคือค่าคงที่เห็นไหมเน้นค่าคงที่ที่ว่านี้พูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์ต่อคือปรมัตถ์สุญญตาอนัตตาโลกุตระธรรมพระนิพพานความว่างสิ่งนี้นะฮะชาวโลกใครไม่รู้คำว่าชาวโลกเรียกว่าเดอะก๊อดคือพระเจ้าลุงออกถอยหลังไม่หลายก้าวหน่อยเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ได้เองจบนะจบนะเก็ตอินทูนะเข้าใจนะเอาละผมถามท่านเนี่ยพูดดีคือพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจงั้นท่านอยู่หน้าจอท่านเป็นผู้ฟังเข้าใจเท่าใดขอดูนิ้วมือครับผมมาเลยนิ้วมือโชว์เลยดูสิจะเข้าใจกันไหมพูดเรื่องนี้ในลักษณะนี้ถามว่าเข้าใจไหมดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับไม่ทันละเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆโอ้โหนับไม่ทันแล้วครับเยอะมากครับไหลกันมายังปืนกลเนี่ยยังไรเฟิลไปเลยอัตโนมัติแปลว่าเข้าใจคนที่เข้าใจภาษาลุงออกถ้าเป็นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะอัจฉริยะเลยครับผมถึงบอกว่า 25%ตอนนี้อายุเขา24-25เข้าไปแล้วเห็นไหมครับ1ใน4ของประชากรโลกไปแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะครับเดี๋ยวนี้ด้วย50ปีผ่านไปได้เกิดขึ้นนะเห็นไหมครับเพราะพัฒนาไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับนะเด็กอัจฉริยะเกิดหลังมาที่มกราคม37นะครับเพราะว่ามันมีภาษา
มนุษย์อริยะมาเล่าให้ฟังระดับนี้มันจะเก็ตอินทูไวเด็กรุ่นหลังจะเก็ตอินทูไวคนรุ่นเก่าเก็ตอินทูยากเพราะอะไรมันสะสมสั่งสมความเก่าความเก๋าความกึกมาเยอะอยู่ในสมองมันถอดไม่ออกมันถอนไม่ออกมันล้างไม่ออกมันล้างไม่เป็นปวดหัวปวดเหตุโอ้ยสารพัดเลยครับเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าท่านที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม37เมื่อได้ฟังภาษาลุงหงแล้วมันโปร่งมันเบาไหมมันสบายไหมแปลว่าได้ถอดได้ถอนได้ล้างนะหวังเป็นชาติสุดท้ายท่านเหล่านี้โอเคไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจโดยรวมไปแล้วล่ะครับนะก็ดีนะพูดขนาดนี้พูดกับคนหมื่นคนแสนคนฟังเข้าใจเพียง2คน1คน2คนโอ้โหมันจะก็โอเคนะเอาแค่เข้าใจนะถ้าเข้าถึงครึ่งคนเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนหรือเข้าถึงพร้อมๆที่ลุงหงอกพูดเนี่ยเข้าถึงเนี่ยสักหนึ่งคนเนี่ยโอ้โหเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันสุดยอดที่มันจะแพร่พันธุ์กลับไปยังหมู่บ้านตำบลใดๆก็ตามที่รู้และเข้าใจตรงนี้ได้โดยง่ายเห็นไหมครับมันจะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับท่านอายุเท่าใดเวลานี้ผมพูดจาทุกครั้งผมจะเผื่อเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ทุกครั้งไปนะให้รู้ไว้ทุกครั้งไปนะไอ้คนที่ใกล้จะตายเวลาเนี่ยผมก็มีอย่างเดียวว่าหายใจไว้ฟังหัวใจตัวเองเต้นให้มันเป็นชาติสุดท้ายครับอย่าไปหวังอะไรมันมากนอนติดเตียงนะอย่าไปหวังอะไรมันมากเออหรือจะไปหาทำมาหากินเหมือนกับเด็กๆได้ไหมไม่ได้ควบคุมตัวเองไว้เอาให้อยู่มันจะไปพรุ่งนี้บริเวณนี้ก็ไปโอเคไหมครับฟังหัวใจของตัวเองเต้นหายใจเชื่อมโยงได้เท่าไรเท่านั้นหิวก็กินไม่มีกินก็กลืนน้ำลายก็ไม่มีใครมาให้กินเนี่ยมันนอนติดเตียงเนี่ยคิดมันอย่างนั้นไปเลยไม่จะไปร้องแรกแหกกระเชอหาที่ไหนอื่นมีก็กินไม่มีก็แล้วไปแต่คุมการหายใจและฟังหัวใจของตัวเองให้เต้นไปพร้อมกันให้ได้ถ้ามันเป๊ก1ครั้งต่อ1นาทีแปลว่าชาติสุดท้ายแง่ๆนี่คือภาษาลุงหงอกเห็นไหมวิธีการที่จะฝึกตัวเองให้เป็นมนุษย์พันสุดท้ายไม่ต้องเกิดอีกแล้วง่ายไหมพี่นี่คือตัวง่ายที่สุดไม่ต้องไปหวังกับวันนิพพานพอเข้าใจไหมฟังมาเยอะแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วไอ้พระนิพพานเนี่ยโลกุตตรธรรมเนี่ยใช่ไหมปรมัตถสัจจาเนี่ยหรือความว่างเนี่ยหรือปล่อยวางปะเนี่ยฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมเอาที่มันน้ำๆเนื้อตรงนี้ไปดีก่อนเลยไม่กี่คำนี่แหละครับแต่ต้องแจงให้ได้อย่างที่ว่าไม่กี่คำนะครับแต่ก็ยอมรับว่ามันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่ระหว่างพระธรรมกับธรรมะพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติขณะเดียวกันธรรมชาติทั้งหมดอยู่ในอ้อมกอดของพระธรรมดูสิครับแปลว่าพระธรรมมันกินรวบนะกินรวบนะที่นี่เป็นคำว่ากินรวบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพระธรรมมันจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากใหญ่เหลือเกินครับใหญ่เกินกำลังครับไม่มีอะไรที่จะทำลายพระธรรมได้นะก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วก็ทำลายไม่ได้ไม่มีอะไรทำลายได้เลยเอามาปืนกลเยอะๆเอานิวเคลียร์มาทำลายเยอะไม่มีทางทำลายได้นิวเคลียร์โอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงกันนะสำหรับกลุ่มสาธุและอมิตพุทธหรือถ้าหากว่าเป็นกลุ่มอามินอาเมนโอมมารู้จักพร้อมๆกันนี่เจ๋งไหมพี่เจ๋งเจ๋งอย่าไปเรื่องอื่นเรื่องมันทะเลาะกันโอเคไหมเอาส่วนที่มันไม่ทะเลาะกันนี่เนี่ยเข้าใจตรงเนี้ยจะไม่มีการทะเลาะกันเลยโอเคนะก็หวังจะเป็นเช่นนั้นนะครับตะแลน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 ตัน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 อ่ะขอเสนอเรื่องใหม่
ความจนมนุษย์เนี่ยมันทำไมถึงจนมันจนเรื่องอะไรกันแน่บ้านนั้นก็จนบ้านนี้ก็จนจนทั้งหมู่บ้านจนทุกตำบลจนทุกอำเภอจนทุกจังหวัดเอาหน้าคำว่าคนจนเนี่ยมันทำให้ทิ้งจนฟังให้ดีครับต่อไปจะไม่เลิกบ่นคำว่าจนเพราะมันว่ามันจะรู้คำว่าจนมันคืออะไรทำไมมันจึงจนแปลว่าความจนมันคืออะไรลุงออกจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเมื่อรู้ว่ามันคืออะไรแล้วต่อไปมันจะไม่จนโอ้ยพี่เอาล่ะความจนมันมีอยู่3 4 5คำต่อไปนี้คือ1จนเพราะชอบพูดจังเลยว่าไม่มีเวลาทั้งเวลามันไม่เคยหนีไปไหนเอาคำว่าเวลาไม่เคยหนีไปไหนตื่นมาก็เจอแล้วเวลา 6:00 น.เย็นมาก็เจอแล้ว 6:00 น.เย็นตื่นกลางดึกก็เจอแล้วเที่ยงคืนสรุปแล้วเวลาไม่ได้หายหนีไปไหนแล้วบอกว่าจนเพราะถ้าใครบอกว่าจนเพราะไม่มีเวลาก็สมควรแหละครับที่ไม่ต้องจนไม่ใช่ล้อเล่นนะพูดไม่ใช่ล้อเล่นนะไม่ใช่ล้อเล่นนะต่อไปไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะพูดคำว่าไม่มีเวลาใดๆจะทำอะไรใดๆไม่สมควรอย่างยิ่งพูดเรื่องอื่นมันง่วงวะเนี่ยไปอย่างหนึ่งมันเหนื่อยโว้ยใช่ไหมครับอยากพักผ่อนวะไม่ดีกว่าเลยมันมีคำอื่นให้เลือกใช้มากมายกายของทำไมจะต้องมาเลือกใช้คำว่าไม่มีเวลาโอ้ไหมพี่โอ้นะจนที่สองไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสมักจะพูดว่าโอ้ยฉันลูกชาวนาเต็มขั้นไม่มีโอกาสเป็นนายกหรอกฉันลูกชาวนาเต็มขั้นไม่มีความรู้หรอกไม่มีโอกาสจะได้เรียนรู้หรอกเพราะไม่มีทุนร้อนที่จะให้เรียนรู้เนี่ยจนเพราะมักจะพูดว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสนะคนที่พูดเช่นที่ว่านี้มันเหมือนกับอ้าปากว่าอย่างเดียวจระเข้ถ้าไม่มีใครเอาเหยื่อมามันก็ไม่งับคนที่บอกว่าไม่มีโอกาสไม่ต่างกันจากกับจระเข้อ้าปากรอเหยื่ออย่างเดียวงั้นต้องวิ่งเข้าหาโอกาสมีไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสสังว่าตัวเราจะวิ่งเข้าหานั้นหรือเปล่าในหนึ่งทุกวันนี่บอกหางานทำนั่นนะครับจะให้งานมาหาหรือถึงบ้านจะให้งานมาหาหรือจะไปหางานโอกาสมีถ้าโอกาสมีตลอดถ้าต้องการไม่ต้องคิดต่อไหมพอไหมครับโอกาสมีแน่นอนมีทุกเวลาถ้าเราปรารถนาจะถ้าพูดถึงงานจะทำงานหรือไม่ทำงานจะเรียนหรือไม่เรียนยิ่งทุกวันนี้ยิ่งง่ายโอกาสเรียนอยู่ในมือถือมือถอยเห็นไหมครับอยู่ที่บ้านโอกาสเห็นไหมครับชัดไหมชัดไหมนะโอกาสมีตลอดเวลาถ้าสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ทำ
จบไหมเพราะฉะนั้นห้ามพูดคำว่าเฮ้ยฉันจนเพราะฉันไม่มีโอกาสเหมือนเธอเธอมันลูกเศรษฐีเธอมันนะพ่อเธอรวยพ่อเธอข้าราชการมีโอกาสทุกคนถ้าสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนและใฝ่ทำจบไหมครับงั้นห้ามบ่นจน ต่อมาที่บอกว่าจนเนี่ยเพราะขาดปัญญาคนขาดปัญญาเป็นไงศีลสมาธิปัญญาปัญญามันคืออะไรมันเป็นยังไงพุทธปัญญาพุทธปรัชญาสติสมาธิปัญญาปัญญามันคืออะไรถ้าคนไม่มีปัญญามันเป็นยังไงคนมีปัญญามันเป็นยังไงแล้วคนไม่มีปัญญามันเป็นยังไงฟังลุงออกเกิดมาเล่าให้ฟังลุงออกคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจ้าจึงมาลั่งเล่าให้ฟังจนไม่มีปัญญามันคืออะไรคือรู้จักขอทานไหมเนี่ยยกตัวอย่างขอทานนะเอาแบบไหนใครเคยบ้างไปอินเดียเคยไปมีคนเคยไปอินเดียไหมครับอันนั้นก็มีโรงเรียนนะวิทยาไทยสอนกันเรื่องของทานนะให้รู้ไว้สอนวิธีการขอทานนะให้รู้ไว้นะขอทานเป็นอาชีพหนึ่งนะให้รู้ไว้ที่อินเดียนะดูยกตัวอย่างจากคนขอทานที่บอกว่าขาดปัญญาโดยลุงออกพิโอนิยี่เล่าให้ฟังยกตัวอย่างคนขอทานไอ้หมอเนี่ยยกตัวอย่างเพศพ่อก็แล้วเพศชายก็แล้วกันนะ รูปร่างก็แข็งแรงตั้งแต่เล็กจนโตโอ้โหเกิดมามันก็ขอทานขอทานขอทานตื่นเช้ามันก็ไปแล้วขอทานขอทานขอทานเย็นมาก็หวนกลับมาถึงบ้านเตียวย้อนขอนโอ้รูปร่างก็ดีครบ32ทุกประการอาชีพขอทานแล้วเป็นลักษณะที่ไม่มีปัญญาเช่นชีวิตประจำวันตื่นมามีแต่ขอทานขอทานขอทานและขอทานจนกระทั่งไปถึงเวลานอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาก็ขอทานขอทานขอทานตั้งแต่เล็กเติบโตเป็นแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มาวันหนึ่งก็มีมนุษย์พันหนึ่งก็นึกสงสารเพราะคำว่าขอทานเนี่ยกับอีกคำคำหนึ่งเนี่ยเช่นขอทานวันละกี่ตังค์นะวันละบาท2บาทเหลือแต่มันเป็นความสูงเขานะคนคนนั้นเสนอตัวเลยถ้าหากว่าฉันมีเงินให้เธอ 10,000 บาทเธอเลิกขอทานไปทำอย่างอื่นแต่ได้ไหมนะคนที่ว่านั้นก็หวังดีอยากจะให้โอกาสเลิกขอทานให้ทุนมา 10,000 บาทไอ้เจ้าหมอเนี้ยไอ้ขอทานเนี่ยที่บอกว่าขาดปัญญาเนี่ยก็รับ1บาท 10,000 บาทมาจริงๆรับมาจริงๆมันจะไปทำอะไรต่อท่านบอกว่าเอาไปซื้อเมงกระใสเอาจักรยานก็ได้อะมอเตอร์ไซค์ดีกว่าซื้อจักรยานก็ได้จักรยานหนึ่งคันเพราะเดิมมันตื่นเช้ามาก็เดินวิ่งขอทางกลับบ้าน
เออถ้าได้จักรยานเอาเงินที่วันมาซื้อจักรยานก็ทำหน้าที่ขอทานต่อเอามอไซค์ก็แล้วกันหน่อยทันสมัยหน่อยเออดีได้เงินมา 10,000 บาทไปซื้อมอไซค์ขับไปขอทานไม่ต้องเดินไงจอดบ้านนั้นขอทานจอดแล้วขอทานอาชีพมันคนขาดปัญญาเนี่ยกำลังพูดถึงว่าคนขาดปัญญานะจนเพราะไม่มีปัญญามันจะเป็นอย่างเงี้ยภาษาตะวันตกเขาจะเรียกว่านิวรอนลบอยู่ในสมองนะนิวรอนลบอยู่ในสมองไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนประเด็นเอาข้อทานให้มันจบก่อนได้มอไซค์มาตามปรารถนาก็ขี่ไปเขาสอนเหมือนเดิมยังไม่พอใจคนเบฟอีกให้โอกาสอีกถ้ามีเงิน 100,000 บาทจะไปทำอะไรให้โอกาสจะเปลี่ยนจากขอทานมันเป็นอย่างอื่นให้หนุ่มขอทานก็ดีก็รับมาแสนบาทก็รับมาคราวนี้ทำอะไรไปซื้อรถเก๋งขอทานใช่ไหมเหตุผลเพราะที่แรกเดินไม่ทันเอาสองล้อมอเตอร์ไซค์เฮ้ยฝนตกทำไงวะเนี่ยเห็นไหมแดดออกเอารถเก๋งฝนตกก็ไม่เป็นไรแดดออกก็ไม่เป็นไรสรุปค่าให้มา 100,000 เอาไปซื้อรถเก๋งคันเก๋งงามขับไปขอทานอีกเออเอากับมันสิเออเนี่ยคนที่ขาดปัญญาจนเพราะขาดปัญญาโอกาสนี้มาแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมให้มา 1,000,000ไปทำอะไรต่อได้เก๋งมาแล้วต่อไปทำอะไรต่อทีเนี้ยเก๋งมันช้าไปอะไรทำนองนั้นอ่ะคิดต่อเองฮะท่านผู้มีปัญญาก็คิดต่อเองครับพวกตอนนี้จะได้มาขี่ร้อนแรงกระตามทีอ่ะก็คนมันขอทานอ่ะเนาะเนี่ยคนไม่มีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าชีวิตนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นทำไงทำงั้นจนไงก็จนอย่างนั้นนั่นแหละครับดีนะมีคนเสนอให้โอกาส 10,000 100,000 100,000ที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนี่ฮะลักษณะของคนที่ไม่มีปัญญาจนเพราะไม่มีปัญญาเนี่ยร้ายกาจเนาะทางตะวันตกเขาจะเรียกว่านิวรอนใช่ป่ะนิวรอนบวกนิวรอนลบเพราะนิวรอนมันลบยังไงมันต้องลบง่ายๆจะเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาประมาณนั้นแหละครับจะเป็นแบกหามก็เป็นแบกหามงั้นแหละไม่เปลี่ยนแปลงจะขอทานก็ขอทานงั้นแหละเนี่ยตลอดชีพชีวิตในสายของพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่านั่นคือเวรกรรมแล้วธรรมชาติไปแล้วเรื่องบุญเรื่องกรรมอีกแล้วนะครับในสายของสาธุโทษในสายของอเมนก็พระเจ้าลองใจทดสอบทดสอบยกกระทั่งที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะครับพี่วายถูกทดสอบเออแล้วแต่จะว่ากันตื่นลงงอกก็เล่าให้ฟังกันดังที่ว่านี่แหละแต่ไงจบไหมสำหรับไหน จนเพราะ 1. ชอบพูดจังว่าไม่มีเวลา2. ชอบพูดจังกันว่าไม่มีโอกาสคนให้โอกาสแล้ว10,000 100,000 100,000ที่ว่ามันเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็เรียกว่าจนเพราะมีปัญญาเนี่ยตัวร้ายกาจมากครับขาดปัญญามีหน้าล่ะพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ศีลสมาธิปัญญาคือตรงนี้เองเห็นไหมครับพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเป็นลงของว่าสติสมาธิปัญญาเอาศีลหายไปไหนทีเนี่ย
สวยเลย ศีลข้อเดียวลุงเขาใช้ศีลข้อเดียวโอ้ยเขาไม่ใช้ศีล5ศีล8ศีล285ล้านเหมือนชาวโลกเขาหรอกลุงออกเขาใช้ศีลข้อเดียวเขาจึงพูดได้ดังที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้ถามว่าเก็ตอินทูไหมไหวไหมไปต่อไหมหรือว่าขอดูนิ้วมืออีกทีนึงเออจนเพราะขาดปัญญาร้ายกาจมากถามว่าเป็นยังไงขอดูนิ้วมือสิปังไหมดูสินิ้วมือเป็นไงปังไหมไม่เห็นโผล่นิ้วมืออ๋อมาแล้วลุงหอก็ใจร้อนเกินไปโอ้โหปึ๊กเหมือนเดิมแปลว่าคนอยู่บ้านหลังเดียวกันไม่ต้องมาเชียร์กันนะครับ Get into คือความเข้าใจมันยิ่งใหญ่ที่สุดครับความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกมิติขอให้เข้าใจแล้วก็ระวันเข้าถึงเพราะฉะนั้นลูกหอเข้าถึงจึงแชร์ได้ในระดับที่ท่านเข้าใจแล้วก็พอใจด้วยปึ่งยิ่งกว่าปืนกลเห็นไหมครับโอเคครับพอครับน่ารักก็ยินดีด้วยครับตอบกลับมาถึงเรื่องของตอบคำถามสนุกดีเนาะมันต้องงี้สิไม่ใช่บ้ายอนะลูกบอกให้รู้ไว้เข้าใจรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้มันก็จบอย่าไปคาดคั้นเลยก็ได้กระหน่ำก็มันไม่รู้จะคาดคั้นให้มันรู้มันก็ไม่รู้ถ้ามันรู้ซะแล้วไม่ต้องมาคาดคั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังเองแน่มาใช่ป่ะสงสัยก็ถามมาก็เล่าตอบกันไปประมาณนั้นนั่นนี่คือบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพและปัญญาทั้งหมดข้างหลังฉากอย่าเชื่ออย่าเชื่อนี่ขนาดบอกว่าอย่าเชื่อนี่แล้วฉันจะเชื่อใครทำไมวะสลึงหนึ่งก็ไม่ได้เสียความเชื่อไม่ได้จ่ายสักบาทเดียวความเชื่อจะเชื่อทำไมระวังนะเชื่อง่ายง่วงมากนะเชื่อยากง่วงน้อยนะสรุปเชื่อก็ง่วงไม่เชื่อก็ง่วงนะโว้ยนะโว้ยงั้นปัญญามันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อปัญญาหรือด้านที่3ของเหรียญมี2ด้านนี่นะปัญญาคือด้านที่3ของเหรียญหรือว่าขั้วที่3ของแม่เหล็กคือปัญญาสิ่งนั้นภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่าอากาลิโกนะครับอากาลิโกเอหิปัตสิโกปะนะยิโกปัจจตังเวทิตะโพวินยูหิติถ้าผมเป็นพระสงฆ์เนี่ยถ้าผมสวดบทที่ท่านได้ยินเมื่อกี้เนี่ยผมว่าคารวาสนี้หมดลีลาจังหวะมันไม่ให้ลีลาจังหวะมันไม่ให้อุบาสกภิกษุหายนี้หมดก็ดีแล้วที่ไม่ไปบวชโอเคครับมาก็มาถึงเรื่องของคำถามคำตอบกันนี่ครับปืดปืดปืดดูเจ๊ดูเจ๊มีไผบ้างเด้อเสียงชัดเจนดีโอเคครับผมก็จะไล่ไปตามหาคำถามในช้าในช้าว่าแล้วก็เปิด YouTube ไปด้วยในเวลาราชการนะครับ YouTube ว่าไงปืดเปิด YouTube ปืด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 YouTube เป๊ะดูพร้อมกันดูสองหน้า YouTube ด้วย YouTube ด้วยเป๊ะโอ้โหมากกว่าเมื่อวานวันอาทิตย์เนาะต่างคนต่างไปเที่ยววันนี้เอาไล่เข้ามาเรื่องของคำถามนะครับผมเริ่มดูเฟซก่อนนะครับคำถามลึกซึ้งมากไม่เป็นลึกซึ้งอ่ะ
โอเคฟังแล้วมันสนุกมันก็เข้าใจมันก็มีพลังมันนะครับบุญคือความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจปุ๊บมันจะมีพลังงานในตัวมันเองทุกเรื่องถ้าไม่เข้าใจโอ้โหมันอ่อนโอ้โหไม่เข้าใจแล้วมันหมดพลังง่ายๆวัดดีคุณลุงหน่อยโอ้ยนึกว่าจะทักทายอะไรนึกว่าจะถามอะไรโอเคมีไผถามเรื่องอะไรก็ถามมาเด้อตอบทุกเรื่องยกเว้นการเมืองกับการมุ้งสีอริยะอะวะโลกิเตสวนกวนอิมตำหนักทิพยสถานอมตะธรรมกำลังจ้องหน้าจออยู่ก็ยินดีทำดีละชั่วเขาไว้เถอะครับดีดียินดีโหไม่ชื่อยาวเลยขวาดไปทั้งหมดทั้งโลกไปเนี่ยสีอริยะเติมอีกก็ได้เมตไตรก็ได้กันอะวะโลกติกิเตสวนกวนอิมเอาไปเลยพระมหาโพธิสัตว์ตำหนักทิพย์พยะสถานอมตะธรรมโอ้โหไม่อมตะนิรันดรนิรันดร์การโอ้โหชื่อยาวเหยียดเลยพี่ดี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 ได้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 เรื่องนี้ถามมาบ้างสิเสียอะไรยังถามมาบ้างสิครับแชร์กันให้กับคนที่เขาอยู่ในหน้าจอได้รู้พร้อมกันท่านรู้เรื่องอะไรลุงหงอกรู้เรื่องอะไรต่อเติมเสริมแต่งต่อยอดกันได้หรือไม่ได้มันจะได้เข้าหมู่เข้าพวกจะพากันหรือไม่ก็เข้าป่าถ้าเข้าป่าก็เข้าป่าพร้อมๆกันเข้าเมืองพร้อมกันตกคูด้วยกันลงคลองลงแล้วกันประมาณนั้นเลยครับนะถ้ามันนอนอย่างนี้มันก็จะไปด้วยกันประมาณนั้นนะครับนะโอเคไปอีกเด้อปืดเฮ้ยอะไรท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงยังดูอยู่เลยเนี่ยแล้วท่านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไงกันโอ้โหยินดีด้วยครับท่านมามาปืดกระจกนูนสามารถป้องกันพลังงานไม่บริสุทธิ์จากสถานที่ที่พุ่งเข้าหาคนในบ้านได้ไหมครับโอ้ยสวยเลยฟังให้ดีนะครับพวกกระจกแล้วก็มีไอ้สิงคาบดาบใช่ไหม อยู่ในกระจกเอาใส่ไว้หน้าบ้านในลักษณะอะไรของจุ้ยเขาหรือเปล่าว่ากันเหรอกันไม่ได้หรอกวิธีคิดเพื่อสรุปคนที่เขาทำเขาไม่ได้คิดขากลับเขาคิดแต่ขาไปเขาคิดว่าบ้านหลังนี้อะไรก็ตามที่มันไม่ดีจงสะท้อนกลับเขาคิดอย่างนั้นคนที่เขาติดกระจกนะแล้วก็มีสิงคาบดาบเอาไว้หน้าบ้านริมรั้วว่าไปเขาคิดด้านว่าอะไรก็ตามที่สิ่งไม่ดีก็สะท้อนกลับออกไปเขาคิดอย่างนั้นเขาไม่ได้มองกลับข้างถ้าเขามองกลับถ้าเขาคิดอย่างคนที่อยู่ข้างนอกคิดอยู่เนี่ยเข้ามาบ้านหลังที่ว่านี่นะโอ้ยบ้านหลังนี้มันโคตรเห็นแก่ตัวเลยเงี้ยเห็นไหมครับคนนอกบ้านเขาจะคิดเข้ามาหาคนในบ้านอย่างนั้นนะให้รู้หมายว่าความคิดคนในบ้านออกไปยังนอกบ้านหนึ่งเดียวความคิดเพียงหนึ่งเดียวหรือว่า5คนในบ้านกันแล้วกันแต่คนนอกบ้านมันมากมายกายกองแล้วกันคิดเข้ามาโอ้โหบ้านนี้เห็นแก่ตัวจังเลยมันบอกให้รู้ความแคบทางด้านหัวใจนะครับเห็นไหมครับงั้นท่านที่อยู่หน้าจอถ้าท่านติดกระจกหน้าบ้านนะมีสิงเสือคาบดาบรีบเอาลงซะนะรีบเอาหนีซะนะ
ถ้าว่ามันขังนะก็ไม่นี่ให้ลุงหยกเยียบใส่ก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งเข้าใจไหมครับถ้ามันขังนะกว่ามันนะครับเอามาให้ลุงหยกเยียบใส่ก่อนมันไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมครับก็แปลว่าคนที่ทำเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวจำด้วยครับต่อไปก็จะเห็นแก่ตัวมันบอกให้รู้ภายในลึกๆนะเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเห็นไหมเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจมันจะควบคู่กันคนที่เอาแต่ได้คนที่เห็นแก่ตัวคือคนไม่มีน้ำใจคือสามสิ่งนี้มันจะประกอบกันเป็นองค์ประกอบกันคนเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวแถมไม่มีน้ำใจไม่เคยตักน้ำให้เพื่อนกินเดี๋ยวก่อนโอเคไหมมีแต่คนหนึ่งก็ตักมาให้กินเอามาอีกแก้วเอามาอีกได้ไม่พอเอาสองเอาอีกเอาอีกไม่ให้ที่หลังไม่ครบกันอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนที่เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวแถมไม่มีน้ำใจด้วยสังเกตให้ดีๆครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้จักลุงหอกท่านก็ต้องรู้จักในสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังโอเคนะแล้วก็อย่าใช้ทีเนี้ยเราต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ได้เราต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วเราต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเอา3คำนี้นำมาขึ้นต่อช่างนั่งวิเคราะห์แล้วเราจะรู้ว่าเรามีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรโอเคนะนะครับนะครับทางนั้นครับเอาไม่ได้ครับไปต่อกระจกนู้นโอเคนะแค่นี้เองครับคุณเต่าถ้าคุณบ้านคุณติดก็คุณต้องลงนะเอาออกกันนะบางคนเต่าถ้าคุณไม่ออกจะฟ้าผ่านะลุงหงอกพูดแล้วนะลุงหงอกเล่าให้ฟังนะถามเองนะเนี่ยถ้ามันเรื่องเขาก็คือเขาถ้าเราก็อย่าให้มีเข้าใจครับต้องงานเสร็จมันที่จะเจ๋งบ้านที่อยู่อาศัยอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักใช่เกิดจากบ้านหลังนั้นมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กระจายออกมามากเกินไปและส่งผลกระทบกับคนในบ้านใช่ไหมครับไม่ใช่โมแมนหรอกพี่อ้ายไม่ใช่แน่นอนครับคำอธิบาย1นอกประเด็นแต่เป็นความหมายเดียวกันโรคทุกโรคเกิดจากความคิดความจนไม่มีปัญญาก็คือความคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยความจนก็มาจากความคิดไม่มีความคิดไม่มีก็คือไม่มีปัญญาไม่มีปัญญามันก็จนโอเคไหมครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับสรุปแล้วจนหรือรวยดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความคิดของเราและคนในบ้านเดียวกันอยู่ที่ความคิดของทุกคนที่อยู่ในบ้านเดียวหลังเดียวกันโอเคไหมครับมันไม่ได้อยู่จากที่บอกว่าสุขภาพไม่ดีมาจากความคิดโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเห็นไหมเออเป๊ะงานการเงินไม่ดีความรักความรักไม่มีความรักเกิดจากความคิดความคิดเพราะเรื่องความคิดมันยกมาเป็นคำพูดคิดแต่จะเอาเวลาพูดก็จะเอาไม่มีให้แล้วใครมันจะมารักก็เลยบอกว่าขาดความรักแม่ก็มีแต่จะเอาความรักก็มีแต่ให้นี่คือความรักความรักที่แท้จริงคือการให้นะความรักที่บริสุทธิ์คือการให้บอกจำด้วยครับจำด้วยครับคำนี้น่าจำมากซึ่งมันตรงข้ามกับวิถีชีวิตจริงๆทำยากครับความรักจริงๆความรักจริงๆคือการให้
ยอมรับว่าทำยากมากแต่ใครทำได้ถือว่าวิเศษสุดส่วนหนึ่งนั้นมากด้วยความรักคือจะเอาเช่นฟังให้ดีฟังให้ดีนะครับเอาว่าหนุ่มสาวก็แล้วกันเพราะว่าความรักมันต้องเริ่มต้นจากหนุ่มสาวเนาะมันยกตัวอย่างง่ายจะหนุ่มแก่หนุ่มอ่อนไม่รู้แหละคนละเพศกันแล้วกันฝ่ายหญิงก็มีแต่ได้คือเอาไงเอาเข้าใจไหมเอาก็มีแต่ได้กับได้อ่ะก็แปลว่าเอาเลยเอามามันก็ได้เอามาก็ได้ฝ่ายให้ทีเนี้ยฝ่ายให้ถามว่าใครรักใครรักฝ่ายให้น่ะคือผู้ที่เขาใช้คำว่ารักรักนั้นมีแต่ให้ระวังตัวเอาคืนทีเนี้ยเห็นไหมมันมีข่าวคราวใช่เหรออยู่ที่จังหวัดชลบุรีหรือเปล่านะเจ้าสัวจากภูเก็ตบ้างก็ยิงใครน่ะ3นัดยิงเองด้วย 3-4-5 นัดเดิมก็ให้หมดไปล้าน2ล้าน4 5ล้านไม่ใช่เหรอทีนี้ให้แบบนั้นไม่ใช่ให้แบบความรักให้แบบความต้องการให้แต่เวลาเกิดไม่ให้ทีนี้เกิดไม่ให้ทีนี้ก็ขาดตอนเท่านั้นล่ะเป็นเรื่องเลยนั้นความรักถ้ามีแต่ให้รักที่บริสุทธิ์มันต้องมีคำหนึ่งนอกจากจะให้สิ่งของใดแล้วก็ตามที่ให้แสนให้นะฮะยังมีตัวอีกตัวหนึ่งคือสูงมากครับคือให้อภัยความรักที่บริสุทธิ์จริงๆในรูปแบบความรักนะความรักนั้นต้องมีแต่ให้ที่สุดคือที่สุดให้แล้วต้องให้แบบไม่ต้องการกลับถ้าต้องการกลับมันจะมีความแค้นแปลว่าอภัยให้เธอไม่ได้ฉันจึงยิงเธอกันแล้วกันแล้วใครทำไมติดคุกสิเชิญนะครับ จบข่าวไหมพี่นั้นตีให้แตกความรักนะตีให้แตกมันจะย้อนกลับผมพูดเสมอว่ารักๆเนี่ยผมจะสอนคนไม่ให้รักกันเห็นไหมคนทั้งโลกเขาสั่งสอนกันให้รักกันลุงออกกลับขั้วกับข้างเลยเพราะว่าผมจะมองเห็นตัวปลายทางปลายทางจะเกิดอะไรขึ้นคำว่ารักรักรักถ้าไม่มีคำว่ารักเกิดขึ้นในระหว่างทางมันก็จะโกรธคืออารมณ์มาแล้วโกรธความโกรธที่มันหยุดไม่ได้มันจะกลายเป็นความเกลียดความเกลียดเมื่อมันหยุดไม่ได้มันจะกลายเป็นตบตีและเข็นฆ่ากันทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์หลงโลภโกรธคือกิเลสที่ฝ่ายสาธุพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วคือตรงนั้นเห็นไหมครับงั้นตีให้แตกผมสอนมนุษย์เราอย่าเกลียดกันนะนี่บ้านเราดูทีวีต้องไม่เกลียดกันนะเข้าหูออกมือพิมพ์ด่ากันอย่าทำนะครับด่าลูกงอกหรือด่าใครแต่ใครอย่าทำนะครับในมาตรการของบ้านเราดูทีวีนะครับคือตรงนี้ไม่พอใจอย่าออกที่นิ้วมือโอเคไหมครับออกนิ้วมือจะเสียคนด้วยผมภาวนาไว้นะหน้าจอผมเนี่ยดูฝันร้ายทุกรายบอกให้ทราบกล้าพูดได้เลยใครไม่พอใจออกที่ตัวพิมพ์ฝันร้ายทุกรายนี่ก็ผมไม่อ่านเลยผมอ่านทุกอันทุกบรรทัดด้วยแล้วผมอ่านผมจะพูดต่างหากแหละบอกให้ทราบนะครับผมภาวนาไว้นะ
ลุงออกภาวนาภาวนาไว้นะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่ล้อเล่นนะจ๊ะผมไปไงต่อเมื่อกี้เนี่ยหลงทางด้วยซิครับเพราะฉะนั้นการที่นอกจากจะผมจะสอนคนไม่ให้รักกันแล้วซึ่งมันย้อนแย้งทางโลกโดยสิ้นเชิงแล้วก็ยังสอนคนว่าอย่ารังเกียจซึ่งกันและกันนะผมไม่เคยรังเกียจใครนี่ผมทำได้แน่นอนเด้อไม่เคยเกลียดใครแล้วก็ไม่เคยรังเกียจใครเลยผมทำได้แน่นอนนะทั้งต่อหน้ารับหลังเด้อเห็นไหมสังเกตไหมครับผมรักษาใครผมจับหมดทุกส่วนแล้วที่ไหนเขาอนุญาตผมจับหมดเลยแม้ว่าที่รับเขาจะอนุญาตผมก็ไม่กล้าด้วยบอกให้รู้ไว้แต่บอกให้รู้ไว้เด้อสิบอกให้ถึงแม้ว่าเขาจะอนุญาตผมก็ยังไม่ได้ด้านกันเลยกันเนี่ยคือลูกงอกเพราะฉะนั้นจึงเชื่อมั่นเพราะมันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่มนุษย์เส้นบางๆกั้นอยู่เส้นนั้นคือเส้นปัญญานะครับเส้นปัญญามันจะมีกั้นอยู่กันทุกรายนะครับคนที่มีปัญญามันจะมีเส้นกั้นนะครับคนที่มีปัญญาเนี่ยไม่มีเส้นหรอกทะลุทะลวงเนี่ยขาดปัญญาสิ้นเชิงระวังให้ดีระวังให้ดีเส้นปัญญาเขาขีดด้วยสายตานะชาบอกให้ทราบว่าเขาไม่มีเอาเส้นลวดน้ำมาขึงให้เห็นนะครับเส้นปัญญาเนี่ยเขาขีดเส้นนั้นด้วยสายตาของเขานะสี่บอกให้โอเคไหมจบข่าวไปต่อตกลงหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะคุณหุ่นยนต์นะฮะบ้านที่อยู่อาศัยแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีมาจากความคิดของเราเองนะฮะการงานการเงินความรักอะไรต่างๆนะก็มาจากความคิดของเราทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดจากบ้านหลังนั้นมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเกิดจากความคิดของมนุษย์คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแหละโอเคไหมครับถ้าเราเป็นหัวแถวคิดดีเห็นไหมฮะดีแล้วก็พาคนในกลุ่มให้คิดดีด้วยเห็นไหมครับมันก็คนในครอบครัวมันก็จะดีตามไปด้วยจบไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่นไม่ต้องโทษอย่างอื่นนะครับอยู่ที่ความคิดของเราโอเคไหมครับความคิดของเราอยู่ที่ปัญญาของเราอีกแหละความคิดคือใจนะครับปัญญาเป็นเหนือกว่าใจนะครับจำด้วยครับน่าจำน่าจำสิ่งที่ลุงหวังเล่าให้ฟังมันน่าจำอยู่หรอกผมว่านะนะผมว่ามันน่าจำนะโอเคนะไปต่อจ้าเงินหมุนเวียนใช้จ่ายไม่พอค่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายห่วยพิมพ์เองซะสิพิมพ์เองซะถ้าอยากได้มากก็พิมพ์เองใช้เองทั้งหมดมาจากความคิดเท่านั้นนะครับมาจากปัญญาเนี่ยครับคนขาดปัญญาเนี่ยยังไงมันก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วจนเพราะไม่มีปัญญาไงขอทานไงนั่นแหละโอเคไหมเฮ้ยทำไมจอมันถึงเด้งอย่างเงี้ยปึ๊ดๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเต้นอะไรมันเด้งตึ๊บๆโอ้โหน่าสงสารจอเด้งจอเด้งจอมันเด้งโอเคผ่านไปอีกทีนึงบ้านที่ปลูกตรงสามทางสามแพ่งผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านสลับกันป่วยอยู่ตลอดมีพลังงานไม่ดีใช่ไหมครับไม่จริงไม่จริงเอามานี่จะไปอยู่โอเคไว้บ้านหลังไหนที่บอกว่ามีนู่นเอานี่จะไปนอนให้ดูเอามานี่ไม่จริงเด็ดขาด 100% ด้วยคำพูดที่ว่าเนี่ยมันสั่งสมมาข้ามพ่อข้ามแม่ข้ามรุ่นมันเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกมาตลอดพอเวลามันอยู่จริงอ้าวก็เจออย่างนั้นอ่อนเลยอ่อนแรงเลยนะครับมันถูกบรรจุผ่านหูผ่านตาผ่านตาไปว่าอ่านเจอบ้างสารคดีด้วยไหนมาอ่านเจอพวกบ้านผีสิงนั่นนะฮะไอ้พวกบ้านผีสิงดูมากพวกดูหน้าจอพวกผีดูมากสุดท้ายก็บรรจุสิ่งนั้นอยู่ในหัวสมองอย่าไปเชื่อมันไหนมาอย่าไปเชื่อมันก็เกินไป ใช่ไหมฮะพอเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องพวกนี้พอครับพอแล้วล่ะครับบ้านอยู่ที่ทางสามแพร่งเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปบูชาเทียนที่มันนี่ลุงออกจะไปเยี่ยมใส่มันทุกที่เห็นไหมเยี่ยมใส่เนี่ยมันพูดแล้วมันสุภาพหรอ
ช่ไหมครับเออภาษาพ่อขุนนี่แหละอย่าลืมภาษาพ่อขุนคือภาษาพระทหารนะครับ ใช้ภาษาพระทหารพูดเนี่ยเวลาเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับเห็นนะเพราะนั้นพวกนี้จะไม่จริงทั้งหมดนะครับขออย่าไปเอาความเชื่อที่คนเกิดก่อนเล่าสู่กันมานั่นก็คือกาลมาสูตร10ข้อ10ประการนะหนึ่งนั้นก็คือคนเกิดก่อนเล่าสู่กันมารุ่นสู่รุ่นนะครับสองตำราเขียนเอาไว้สามดูเห็นสารคดีเข้าหัวเข้าตาก็บันทึกสมองหมดเอาไปอยู่จริงๆอ่ะก็เลยปลูกฝังอยู่ตรงเนี้ยจะหลับก็อยู่ตรงนี้เพราะมันไม่ดีทางสามแพร่งทางสามมันไม่ดีชุดแท้มันก็เลยไม่ดีเออโอเคไหมมันก็สะสมอยู่อย่างเงี้ยเถียงลูกออกไหมล่ะหายใจซะมันจะได้หมดจดสำหรับท่านที่อยู่ทางสามเอามานี่นะจะไปอยู่เองถ้ามีเงินซื้อจะซื้อมันทุกที่ที่มันทางสามแพร่งเนี่ยอิตรูนะถ้ามีสตังค์ซื้อจะซื้อมันทุกที่มันไม่มีเฉยหรอกจึงได้แค่พูดอยู่ในขณะนี้โอเคไหมพี่ผ่านไปบ้านที่ปลูกตรงสามโอเคเรียบร้อยนะคุณชัยวิชิตนะต่อไปเลิกเข้าใจเป็นเช่นนั้นซะเลิกเข้าใจพอๆกับเขาว่าเลิกเชื่อเดียวกันนะใช่ไหมครับเพราะเชื่อจนเข้าใจจนเชื่อคนอื่นเขาเล่ากันมาเข้าใจจนเชื่อฝังแน่นเลยก็ว่าเลิกเข้าใจสิ่งที่เคยเชื่อตรงนั้นเสียภาษาผมนุ่มนวลไหมครับเลิกเข้าใจในสิ่งที่เคยเชื่อสิ่งนั้นเสียมันก็แปลว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดกันอยู่เวลานี้พิชิตความเข้าใจกันใหม่คิดไปคิดมาก็จะมาลงตรงนี้สลายความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาแชร์ความคิดในนาทีนี้จากท่านถามผมตอบพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมพี่ถ้าดีก็ไปต่อโอเคนะคนที่สุขภาพไม่ดีมีอาการต่างๆเป็นนู่นเป็นนี่เกิดจากอะไรคะแล้วคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยแต่บางคนก็แอ่อนแอมากเป็นเพราะอะไรคะวันนี้ก็มีคนถามนะวันนี้คนถามผมที่นี่นะอายุอานามเกินกว่า60-70ปีแน่นอนมากับพระสงฆ์สองรูปท่านถามผมว่าไอ้ที่ตัวท่านเป็นนู่นนี่นั่นน่ะเกิดจากอะไรผมก็เลยบอกว่าคำตอบคำเดียวห้ามต่อรองนะคือเพราะตัวของเจ้าเกิดมาของเจ้าเองจบอย่าต่อใช่ไหมเป็นเพราะอะไรคนที่สุขภาพไม่ดีมีการต่างๆเป็นโน่นเป็นนี่เกิดจากอะไรคะเกิดจากเจ้าเกิดของเจ้ามาเองแทนที่เกิดตอบว่ามาจากวิบากกรรมเปล่าเลยใช่ไหมลุงออกตอบคำเดียวจบไม่ต้องตอบวิบากกรรมมันยาวเข้าใจไหมแล้วคนที่ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยอย่างลุงหอนี่ไงไม่เป็นอะไรเลยยกตัวอย่างมีให้ยกตัวอย่างแล้วนะครับลุงหอนี่ไง75แล้วจ้าไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมก็คิดแล้วพูดฉันนี่กำลังพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมครับก็เข้ามาจากความคิดของเขาถึงไม่เป็นอะไรนะครับลุงหอกมาจากความคิดของลุงหอกลุงหอกจึงไม่เป็นอะไรลุงหอกคิดในสิ่งที่ลุงหอกรู้เราจะนะฟังให้เลยนะฮะภาษาลุงงองนะถ้าใครจำได้จำเลยแล้วครับเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เขาใน 7,900 ล้านคนนะครับพี่ว่าเราจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้หรือเขากำลังหาวิธีให้รู้อยู่ก็แปลว่าลุงงอกจะรู้ในสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่รู้หรือเขานั้นกำลังหาวิธีอยู่
สองลุงหงอจะคิดในสิ่งที่ลุงหงอรู้สามลุงหงอจะพูดในสิ่งที่ลุงหงอคิดสี่ลุงหงอจะทำในสิ่งที่ลุงหงอพูดสิ่งที่ลุงหงอพูดมีอยู่สามเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพสองสิ่งแวดล้อมสามเรื่องของพลังงานมีสามเรื่องนั่นเองโอเคไหมครับนี่แหละคือข้อจำกัดของลุงหงอกมีเท่านี้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะถือว่ายิ่งใหญ่นะครับสิ่งแวดล้อมใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับพลังงานยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งนะครับพลังงานพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่นะครับสิ่งแวดล้อมเรื่องของดินฟ้าอากาศนู่นนะครับเรื่องฝนตกไม่ตกลมร้อนมากนู่นนู่นเรื่องสุขภาพสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่มาชัดเจนไหมครับต้องแปลไหมเนี่ยสัมผัสแต่ต้องได้นะเพราะฉะนั้นอะไรก็หยุดลุงหงอกไม่ได้หรอกจ้าที่ว่าโอเคไหมไปด้วยกันเพราะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเราจึงพูดจาเช่นนี้ดีไหมพี่โอเคไปเรื่อยๆอีกทีหนึ่งเสียงไม่ใช่ภาษาและภาษาก็ไม่ใช่เสียงแล้วบทสวดมนต์มันเป็นภาษาแต่เราแปลไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องถือว่ามันเป็นแค่เสียงใช่ไหมใช่ภาษาสำหรับเราใช่ไหมครับแต่คนที่ฟังออกแปลได้ก็เป็นภาษาสำหรับเขามีแต่ไม่ใช่เสียงสำหรับเขามีแต่ไม่ใช่เสียงสำหรับเราสำหรับเขาแต่ภาษาที่เขาแต่ภาษาที่ออกมาจากลุงออกมันเป็นประเภทไหนครับอ่านซะตั้งยาวผมก็อ่านยาวทั้งหมดสุดท้ายก็ไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกแต่สรุปแล้วอ่านแค่นี้ก็สรุปได้ฟังสองอย่างนอกนั้นทำไมแปลเองนะผมจะให้หลักเสียงไม่ใช่ภาษาแน่นอนแต่ภาษาก็คือเสียงแง่ๆเช่นได้ยินผ่านไปเมื่อกี้ที่ถามว่าภาษาอะไรครับนั่นคือเสียงที่ไม่ใช่ภาษาส่วนภาษาคือเสียงเพราะมันออกมาจากที่เดียวกันมันอยู่ออกมาจากปากใช่ไหมนะต้องพิสูจน์ไหมเนี่ย get into ไหมเนี่ยถ้าเข้าใจแค่ประโยคนี้ก็เข้าใจสองประโยคก็เข้าใจแล้วถึงใส่ภาษาเยียวส่วนบนส่วนแรงต่างนั้นก็ออกมาจากอย่างที่ว่านี่ครับถึงจะแปลไม่ออกหรือไม่แปลก็ตามทีฉะนั้นมันเป็นที่มันยาวกว่าผมถือว่าเป็นที่ฝอยเอาตัวต้นมันดีจริงหรือเสียงไม่ใช่ภาษาเสียงเป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะตอบเป็นคลื่นคลื่นเป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเป็นพลังงานเห็นไหมครับพลังงานน่ะมันมีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานเสียงของลุงงอที่มันออกมานั้นน่ะมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์มันจึงสามารถรักษามนุษย์ได้เช่นปวดหัวตัวร้อนแข้งขาอะไรต่างๆนั่นแหละเพราะเสียงลุงงอมันบริสุทธิ์มันจึงเกิดผลสำเร็จโอเคครับนั่นแหละงั้นก็จับลุงงอเป็นหลักนะแล้วไปเปรียบเทียบจากคำถามที่ท่านถามมาว่ามันหักล้างกันยังไงแบบไหนนะครับโอเคนะจะเป็นการสวดมนต์เป็นการท่องสุดคูณมันดีหมดแหละถ้าถามผมอะไรมันดีกว่ากันท่องสุดคูณดีกว่าเพราะโบลบคูณหาร
ทำมากินได้เห็นไหมรับเหมาถมที่ได้โอเคไหมครับทำการค้าได้สวดคูณสวดมนต์ทำอะไรได้บ้างเห็นไหมไม่ได้ดูแคลนนะที่ว่าเนี่ยต้องการจะเล่าให้ฟังว่าข้อเท็จเป็นเช่นไรข้อจริงเป็นไงดีทั้งหมดรวมความนี้แล้วแต่ว่าใครตระหนักอะไรเช่นพระสงฆ์ท่านไม่ได้ประกอบสมาชีพชอบโอเคไหมท่านจะนั่งสูตรคุยไปทำแมวทำไมถ้างั้นอ่ะใช่ไหมท่านไม่ประกอบอาชีพเหมือนชาวโลกเขาอะท่านก็ต้องสวดมนต์ภาวนานั่นคือหน้าที่ของท่านเออใช่ไหมล่ะเราต้องประกอบอาชีพบวชลบคุณหารเออทำมาค้าขายรับเหมาถมที่สร้างบ้านเดินอาศัยต้องเรียนเรื่องท่องสูตรคูณโอเคไหมครับและถ้าหากว่าจะสวดมนต์ได้ด้วยมันไม่ยกกำลังสองเลยนี่วิธีคิดเพื่อสรุปก็ต้องคิดอย่างนี้ฉะนั้นจึงไม่ใช่มีอะไรผิดถูกโอเคไหมครับผมเป็นคารวาสถ้าผมเลือกผมเลือกท่องสูตรคูณแล้วครับ ถ้าผมไม่บวชผมก็ต้องเลือกท่องสวดมนต์แล้วครับเออถ้าผมสวดมนต์ไม่ได้แล้วใครจะนิมนต์ไปฉันเพลทีเนี้ยใช่เปล่าเอาความจริงมาว่ากันเนี่ยจะเสียหายตรงไหนจะรู้นะแมนบอกชอบความจริงแม่ติวานถ้าชอบก็ไปกันต่อก็แค่นั้นเองหนุกผมนี่มันหนุกจริงนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่สถานภาพโอเคนะพระสงฆ์ท่านไม่ได้ทำมาหากินเหมือนชาวคารวาสท่านก็ต้องสวดมนต์เห็นไหมครับนั่งภาวนาก็เพราะมีพระสงฆ์นั้นนะฮะจึงมีพระพุทธศาสนายืดยาวมาถึงทุกวันนี้และจะมีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งกันเข้าใจมั้ยครับอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันไว้ข้างหลังสำนวนไปด้วยกันบ้านพึ่งวัดวัดพึ่งบ้านเออโรงเรียนพึ่งวัดวัดพึ่งโรงเรียนก็พึ่งผู้ปกครองนั่นแหละใช่ไหมครับวัดก็พึ่งผู้ปกครองก็ทำบุญไงเนี่ยใช่ไหมวัดมีสถานที่ก็ต้องเรียนสร้างเรียนในวัดเห็นไหมครับคิดอย่างบูรณาการต้องคิดอย่างที่ว่านี้มันจึงจะเป็นความสุขในรูปแบบของชุมชนนะครับชุมชนใดต้องการความทุกข์ทีเนี่ยถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องคุยกันให้มันรู้เรื่องแล้วอย่าทะเลาะกันก็แค่นั้นมันก็จบแล้วเถียงไม่ได้เนี่ยเถียงไม่ได้ไม่เถียงเนาะใช่ค่ะคุณลุงหนูนี่แหละคนแรกที่ไม่มีปัญหาค่ะเออดีขอให้ไม่มีปัญหาดีมากนะครับคนไม่มีปัญหาหรือว่ามีปัญหามันก็จะปลดง่ายมีปัญหาทุกคนนั่นแหละแต่ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขโดยง่ายทุกคนคนที่แก้ไขง่ายคนนั้นก็ถือว่ามีบุญก็คือปัญญาโอเคไหมปัญญาบุญคืออะไรคือความเข้าใจเข้าใจแก้ปัญหาได้โดยง่ายเห็นไหมครับมันก็นั่นคือคนมีบุญคือความเข้าใจมีความเข้าใจแก้ปัญหาได้ง่ายนั่นแหละมีความเข้าใจในการแก้ปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นประจำวันได้ง่ายและได้ง่ายนั่นแหละคือคนที่มีบุญไอ้แม่นบ่ผมมันเข้าทางนะเข้าทางจริงเหรอลองคิดดูสิถ้าไม่คิดมันไม่เข้าท่าหรอกถ้าคิดมันจริงจะเข้าท่าถ้าคิดแล้วมันจะเกินความเชื่อเกินข้างหลังเนี่ยเกินถ้าคิดแล้วมันจะเกินความเชื่อ โอเคนะครับถ้าไม่คิดก็เชื่ออยู่งั้นแหละครับเชื่อเชื่อลุงหงอกเชื่อลุงหงอกไม่ได้อะไรหรอกครับเชื่อลุงหงอกลุงหงอกไม่พาคิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนาใช่ไหมเพราะลุงหงอกจึงจำเป็นต้องมีหน้าที่พาคิดโอเคนะครับหวังว่าคงจะ get into พวกหินที่เขาบอกว่าหินชนิดนี้ช่วยเรื่องสุขภาพหินชนิดนี้ช่วยล้างพลังงานลบหินชนิดนั้นช่วยเรื่องการงานการเงินความรักจริงๆแล้วมันช่วยได้จริงไหมครับ
เพราะวัตถุทุกชนิดมีพลังงานแล้วพลังงานในหินมันช่วยเรื่องเหล่านี้ได้จริงไหมครับหรือเป็นของลวงโลกเป็นจิตหรือเป็นจิตวิทยาครับของในโลกมันไม่ใช่ของลวงโลกของในโลกไม่ใช่ของลวงโลกจะได้นะหินที่เขาว่านั้นนะที่จะช่วยด้านสุขภาพยังไงมันก็มาจะตอบว่าไม่ใช่มันก็ยังกระไรอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าถ้าใช่กับไม่ใช่มัน 100% กับ 0% เนาะมันหักดิบจนเกินไปนะอ่ะทีละท่อนพวกหินที่เขาว่าหินชนิดนี้ช่วยเรื่องสุขภาพหรือชนิดใดก็ตามทีถ้ามีไว้ครอบครองแล้วจะทำให้สุขภาพดีประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับกรณีนี้ถามว่ามันเชื่อได้ไหมถ้าเป็นผมเลือกนะหินก็คือโลหะได้ไหมครับเออแปลงมันเป็นโลหะซะหรือว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งก็แล้วธาตุนะเช่นธาตุตะกัวธาตุอลูมิเนียมนะแล้วก็ธาตุหินแกรนิตเนี่ยโอเคไหมธาตุหินอ่อนนะธาตุหยกโอเคไหมธาตุเพชรโอเคไหมครับโอเคนะครับว่าธาตุธาตุทองคำโอเคไหมครับนี่คำว่าธาตุแปลงจากคำว่าหินมาเป็นธาตุซะธาตุที่ว่าก็ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับแปลงเป็นถามว่าถ้ามีแล้วมันให้พลังงานเรื่องสุขภาพไหมถ้าให้ผมเลือกนะธาตุที่ว่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ผมเลือกทองกับเพชร นอกนั้นผมเอาไปไหนเชิญเอาไปไหนก็เอาไปผมไม่สนโอเคไหมครับถ้าผมเลือกนะถ้าผมเลือกธาตุทองกับธาตุที่เรียกว่าเพชรโอเคไหมครับนอกนั้นไม่สนเยียบแสงอะไรก็ได้จบไหมนี่คือลุงออก งั้นท่านก็คิดต่อนะครับและนี่แหละคือปัญญานะครับ โอเคเนาะหินนี้ช่วยพลังงานลบเห็นนั้นช่วยเรื่องการเงินการทองยิ่งไปกันใหญ่นะครับไอ้ธาตุทองเนี่ยคือเงินทองตัวแท้ตัวของจริงคือธาตุทองโอเคไหมครับพอแล้วฮะอย่าให้มันเลอะอย่าให้ชีวิตมันเลอะจนเกินไปแต่ก็มีผู้ทำมาหากินในเรื่องของพวกนี้นะก็ดีครับเพราะว่าทิ้งที่ผมพูดเนี่ยมนุษย์ในโลกนี้มัน 7,900 ล้านคนนะมันนานาทัศนะความชอบมันแตกต่างกันโอเคไหมใครเขาชอบสิ่งใดก็ปล่อยเขาชอบไปเราชอบสิ่งใดเอาคำว่าเขากับเราเป็นตัวตั้งเราเห็นไหมไม่เอาสิ่งนั้นเราก็จะไม่ว่าเขาโอเคไหมครับเขาเอาสิ่งนั้นก็เรื่องของเขาดีไหมครับต้องคิดอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขอย่าพัวพันน้องเราเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้น้องเราเป็นในเมื่อพี่บอกแล้วกล่าวแล้วเตือนแล้วน้องก็ยังไม่ฟังพี่หรือฟังก็ยังงั้นแหละมันก็เขาก็คือน้องน้องคือเขาน้องก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเขากับเรามันอยู่ใกล้กันจริงแต่มันคนละความคิดคนละความชอบคนละความถนัดโอเคไหมครับต้องแบ่งตัวนี้ให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขในฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันในรูปพี่และน้องจบไหมครับคนอื่นก็คิดทำนองเดียวกันนั่นแหละครับโอเคนะเรื่องของพลังงานมันมีหมดนะครับขี้หมาก็มีพลังงานนะครับขี้ควายก็มีพลังงานนะครับจำหน่อยครับก็พลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่มันเป็นยังไงถ้าหากว่ากลิ่นควันเนี่ยมันเหม็นก็ไม่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับนี่ขี้หมามันเหม็นกลิ่นมันก็ไม่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองนะครับ
สิ่งที่ไม่สิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีสีบริสุทธิ์เข้าใจสิ่งนั้นดูงอเรียกว่าพลังงานแต่มันเป็นทุกอย่างเป็นทั้งกลิ่นเป็นทั้งรสชาติแล้วเป็นทั้งสีด้วยนะมันเป็นทุกอย่างนะมันไม่เป็นอะไรสักอย่างกับพวกข้างโอ้โหมันเป็นทุกอย่างเลยใครจะรับได้วะเนี่ยนะรับได้ไม่ได้ลุงหมอก็เล่าให้ฟังอย่างนี้แหละ โอเคนะจบเนาะคุณลีนะครับใช้ได้ครับถามก็ดีครับก็เป็นการแชร์กันแลกเปลี่ยนกันทั้งหมดอย่าบอกว่าผิดถูกนะถ้าผิดถูกเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับพอผิดปุ๊บมันก็เป็นศูนย์ถูกปุ๊บมันก็เป็นร้อยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมนั่นนะพอใจไม่พอใจดีกว่ามันยังมีส่วนแบ่งอยู่อย่างนั้นก็80 20อย่างเงี้ย70 30อย่างเงี้ย60 40เงี้ยนะหาภาพกันแล้วกันครึ่งๆกันแล้วกันมันก็ยังไปต่อได้นะถ้ามันผิดถูกแล้วมันไปต่อไม่ได้มันเป็นศูนย์กับเป็นร้อยเลยอ่ะนะนั้นใจเราต้องอย่าให้มีผิดถูกโอเคนะแล้วเราจะมีความสุขใจเราอย่าให้มีคำว่าแพ้ชนะใจเราต้องแบ่งที่คนอื่นเขายืนบ้างถ้าเราเป็นเจ้าของที่นะโอเคไหมครับก็คิดในกรอบนี้มันก็จะทำให้เรามีพลังงานในตัวเราเองขึ้นมามันจะเวิร์กมันจะทำงานร่างกายแล้วก็สุขภาพแล้วก็จะดีเช่นลุงออกเนี่ยนี่เป็นต้นโอเคไหมยกตัวอย่างตัวเขาเลยเลยครับจะไม่จะไปยกตัวอย่างใครล่ะครับยกตัวอย่างคนพูดเนี่ยล่ะถ้าไม่ใช่ลุงออกสามารถฉี่รถสิ่งที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์หนักหนาได้ไหมครับฉี่แล้วไม่มีผลอะไรใช่ไหมครับมันก็น่าจะใช่เหมือนกันมันก็น่าจะใช่ท่านอย่าไปทำสเปรย์สปานะลุงออกไม่เหมือนใครนะบอกแล้วไงลุงออกไม่เหมือนใครแน่นอนในโลกนี้ในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนลุงออกไม่เหมือนเขาทั้งหมดโอเคไหมผมก็เชื่อมั่นว่า 7,000 กว่าล้านคนก็ไม่เหมือนลุงออกแน่ๆเช่นผมพูด2คำจบเลยเช่นคำว่างอกเนี่ยมันเหมือนกันไหมคำว่าเหมือนกันเนี่ยมันมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรมันต้องมีตัวแปรหรือว่ามีปัจจัยร่วมมาอธิบายเช่นคนงอกเนี่ยมันเต็มกันทั้งโลกมันเยอะเหลือเกินถามว่าจำนวนเส้นที่มันงอกเท่ากันนะมีไหมครับอันที่ว่าเท่ากันคำว่าเท่ากันแปลว่าเหมือนกันนะลุงงอกไม่เหมือนใครทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนก็คือตรงนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่า 7,000 กว่าล้านคนก็ไม่มีใครเหมือนลุงงอกเพราะคำว่าจำนวนเส้นของงอกมันไม่เท่ากันยังไม่พอความยาวของเส้นแต่ละเส้นมันงอกเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันสรุปแล้วมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงอ่ะง่ายไหมครับไม่ต้องคิดเลยเฉลยเลยตัวนี้เป๊ะเลยแมนบอพยักหน้าซะถ้ามันใช่อ่ะอีกทีนึงก็ได้ทำไมถึงไม่เหมือนกันลุงงอกวินาทีนั่งอยู่เก้าอี้ตัวนี้ถามว่าใครมานั่งแทนที่ได้ในเวลาเดียวกันไม่มีทางใช่ไหมครับตอบแค่นี้จบเลยใช่ไหมครับอธิบายแค่นี้จบเลยคนที่มีปัญญาเนี่ยเฮ้ยมันเวิร์ดวายเวิร์ดเลยว่าลุกขนลุกสูสาเลยอ้าวพูดเล่นนะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะถือโอกาสเซตให้มันลงตัวชีวิตจะง่ายเยอะถ้าสรุปอย่างที่ลุงออกสรุปให้ฟังเห็นไหมครับนะผมว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะนะหนักเนื้อหนักตัวมันจะเบาด้วยพละกำลังจะเกิดขึ้นมาด้วย energy มันจะทำงาน working โอ้โหตลอดวันโอ้เลยว่าไปโน่นแปลว่าอะไรไปโน่นจะไปแปลเลยแล้วตกม้าตายโอเคถ้าไม่ใช่ลุงงอบสามารถฉี่รถสิ่งที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์นะผมก็พูดจังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวเรามันไม่มีหรอกมาเฮ้ยเขากล่าวไปทั้งเมืองแล้วเว้ยนั่นมันเขาไม่ใช่ลุงงอกเอ๊ะใช่ไหมครับลุงงอกว่าลุงงอกบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราถ้าท่านไม่มีมันอยู่ในตัวผมก็แล้วกันสิ้นเรื่องจบข่าวไปเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมถ้ามันอยู่ในตัวท่านไม่มีมันอยู่ในตัวลุงงอกก็แล้วกันแน่ได้ไหมทีเนี้ย
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดจบในการอธิบายเหมือนกันง่ายๆลุงอ๋อครับทำสมาธิท่าดินลุงครับทำสมาธิท่าดินน้ำลมไฟกันได้จะกำจัดความทุกข์ที่อยู่ในกายในใจในจิตได้ไหมครับได้สิครับไม่ได้เขาจะมีทำไมล่ะครับไม่ได้เขาจะมีทำไมคำว่าปิติสุขเอกคตาปิติสุขเอกคตานะมันเป็นเรื่องราวของปฐมฌานนะด้วยปิติสุขเอกคตานั่นคือคุณลักษณะหนึ่งที่มันบ่งชี้ว่าจะได้ฌานในขั้นปฐมฌานปิติสุขเอกคตาคำว่าเอกคตามันแปลว่าลุงครับสมาธิท่าดินน้ำลมไฟล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนะฮะอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งดินน้ำลมไฟเนี่ยฮะคำว่าเอกคตาหมายความตรงนี้เข้าใจไหมครับค่อยๆทำครับมันจะได้มันเองนะครับกำจัดทุกข์ที่อยู่ในกายในใจได้ไหมลุงออกทำได้แน่นอนก็แปลว่าได้แน่ๆแต่คนอื่นทำได้ไหมล่ะปิติสุขเอกคตาถ้าได้ก็ในกายใจของเรามันก็ไม่มีทุกข์แล้วใช่ไหมลุงออกไม่มีทุกข์หรอกสุขก็ไม่มีหรอกเพราะทุกข์กับสุขมันเท่ากันมันจึงไม่ทะเลาะกันมันเท่ากันไงสุขเท่ากับทุกข์มันก็ไม่หนักข้างใดข้างหนึ่งมันจึงไม่ทะเลาะกันอยู่ในที่เดียวกันคืออยู่ในตัวเราเองภาษาลุงง่ายนะสุขเท่ากับทุกข์มันไม่โอดเองไงมันก็ไปเสมอต้นเสมอไปมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันเท่ากันซะแล้วอย่างเงี้ยแมนบอใช่ก็ไปต่อลุงครับทำสมาธิผิดทางจะเกิดอะไรครับยังไงเรียกว่าผิดทางครับจะได้ไม่ไปผิดทางพูดคือสมาธิจริงๆนะฟังให้ดีครับจะต้องมีผู้ชี้แนะชี้นำพานะจำเลยครับตรงนี้สมาธิเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องมีถ้าผมใช้คำว่าต้องแปลว่าอย่าย้อนแย้งมันเป็นภาษาตายนะผมไม่ค่อยใช้ภาษาอาจจะบางทีเท่ากับเท่าไรหรอกแต่ถ้าหากผมใช้คำว่าต้องแล้วก็มันพักบังคับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะต้องเข้าใจให้ชัดๆด้วยนะไม่งั้นจะไปกันยากลุงหมอครับทำสมาธิผิดทางจะเกิดอะไรครับยังไงเรียกว่าผิดทางครับจะได้ไม่ไปผิดทางผมเริ่มต้นก่อนทำสมาธิโดยปกติแล้วจะต้องมีผู้ชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิจิตถ้าเราทำเองโดยที่ไม่มีใครควบคุมให้แปลว่าไม่มีผู้นำเรามีโอกาสเตลิดเปิดเปิงนะครับโอกาสจะเยอะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่า80-90%ทีเดียวครับที่จะหลุดโผนะ80-90%ทีเดียวครับที่จะเสียรางวัลผิดที่ผิดทางมันยากตรงที่ผู้จะเป็นผู้นำมันยากตรงนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยผู้นำพาสมาธินี่ได้แต่ลีลาได้แต่วาจาได้แต่สำนวนได้แต่โวหารได้แต่ความเป็นปราชญ์นะได้แต่เป็นศิลปะได้แต่เป็นพิธีการพิธีกรรมส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นแปลว่าเข้าไม่ถึงพอที่จะเป็นผู้นำผู้พาคำว่าเข้าถึง
ผมก็พูดเสมอว่าถ้าจะตามใครหรือถ้าจะให้ใครในโลกนี้เป็นผู้นำพาสมาธิซึ่งผมก็เปิดตัวตนก่อนแล้วว่าการทำสมาธิจะต้องมีผู้ชี้แนะชี้นำพาเห็นไหมครับเราจึงจะไม่หลงทิศหลงทางแน่แปลว่าจะต้องมีครูบาอาจารย์ทีนี้คนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์นั้นจะต้องเข้าถึงพระธรรมอย่างต่ำที่ไม่มีทางผิดพลาดเลยก็คือพระโสดาบันครับอย่างต่ำที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะตามใครหรือใครเป็นผู้นำถามเขาก่อนถามก่อนเลยผู้แสดงธรรมทุกวันนี้จะเป็นใครก็ได้แต่คฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาเราก็ถามเขาซะจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนก็ถามท่านสาอย่าไปมัวเกรงใจเพราะมันไม่ใช่เวลาเกรงใจมันเป็นการถามว่าท่านมีจริงไหมสิ่งท่านพูดด้วยเย้ยย้อยๆนั่นท่านมีจริงไหมถ้ามีจริงก็นำพาสมาธิถามไม่ได้ว่าท่านเข้าถึงพระธรรมระดับไหนนั่นเองครับโสดาสกิทาอนาคามีหรืออรหันต์ให้เขาตอบโอเคไหมครับมันถึงยุคถึงสมัยนี้มันต้องเป็นเช่นนั้นอย่ามัวดำน้ำเพราะส่วนเสียก็คือผู้ตามส่วนมากแล้วส่วนเสียคือผู้ตามโอเคไหมครับคนผู้ตามเป็นจำนวนมากนะเสีย80ดี20ผู้นำก็ไปได้นะเพราะว่า20เกื้อกูลอยู่ตรงนั้นนะ80เขาไม่สนเท่าไหร่นะเงี้ยอะไรทำนองนั้นครับลองคิดในแนวทางที่ลุงออกชี้แนะนะถ้าหากว่าทำแบบอะไรล่ะเผินๆมันก็ได้นะครับทำจริงจังนะมันต้องนะในบ้านเราดูทีวีมันมีนำพาสมาธินับท้วนที่ไหนแล้ว เอาเลือกเอาสิครับสมาธิก่อนนอนเงี้ยสมาธิอะไรล่ะไม่รู้ก็มีชื่อเลยครับดูก็ไม่ค่อยจดจำก็อะไรมันเยอะแยะเลยเกินสมาธิบรรยายเยอะแยะไปนะอย่าได้แต่ถามเพราะมันมีอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีมันมีอยู่ตรงนั้นอยู่เรื่องของสมาธินะครับนะจะนอนทำตีลังกาทำขับหรือขี่ทำได้ทั้งนั้นสมาธิโอเคไหมครับมันหลากหลายเยอะโอเคก็ไปตามทางนั้นก็แล้วกันนะคุณนะที่เบสโอเคนะจบข่าวนะไม่กล้าหน้าใหม่ขอถามลุงว่าเป็นสิวหินที่ใต้ตาเยอะมากเคยไปทำเลเซอร์เอาออกแล้วหายไปพักเดียวแล้วขึ้นมาใหม่ค่ะมีฝ้าที่โหนกแก้มทั้งสองข้างด้วยชอบกินหมู3ชั้นหมูทอดกินขนมกินนมรสช็อกโกแลตมากเลยค่ะเพราะแสงแดดฮอร์โมนเพราะอาหารขยะหรือเปล่าคะเดินออกกำลังกายทุกเช้าค่ะวันหยุดไปว่ายน้ำค่ะห้อย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 อย่าขายเป็นสิวเดือดจ้าเจอสองมือความจริงผมช่วยกันมาเยอะนะเป็นฝ้าสองมือนี่ครับสองมือเปล่าช่วยเป็นฝ้ามาเยอะมาเยอะมากเลยนะ ทั้งสิวทั้งฝ้าแหละสองมือเปล่าช่วยได้แน่นอนจบไหมครับจบนะหาโอกาสมาครับผมนะครับคุณพี่หาโอกาสมานะอย่าระวังหน้าลายนะเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์มันบุ๋มเนี่ยหน้าเป็นตุ๊กแกนะเป็นคางคกนะทำไปเล่นไปครับคนเขาทำเขาได้เงินแต่ตัวเรามันฝ่ายเจ็บและฝ่ายเสียเงินทำแล้วก็ขึ้นมาอีกเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ไอ้ตรงที่มันเป็นที่เขาว่าแหละไขมันมันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้งั้นเจอสองมุมปากหงอกเดี๋ยวรู้เองช่วยคนมาเยอะ
โดยเฉพาะเด็กรุ่นประมาณก่อน20เนี่ยจะเป็นเยอะ20ปีมัธยมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายมัธยมปลายมัธยมต้นปลายอุดมศึกษามีครับบางคนเนี่ยเป็นเยอะมาอายุ14 15น่ะมาแป๊บเดียวหน้าตาอย่าไปสูญเสียกับสิ่งเหล่านั้นครับลุงครับถ้าฟังเสียงลุงที่บันทึกแล้วจะรับพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับได้สิเพราะเจ้าของก็มีชีวิตอยู่ เจ้าของเสียงที่บันทึกเอาไว้ใน YouTube เนี่ยใช่ไหมครับเขานั่งพูดอยู่นี่ตลอดเวลาอยู่ก็เป็นเจ้าของอยู่ตรงนั้นโอเคนะก็ได้ตลอดเวลาแหละครับจบเนาะลุงครับถ้าทำผิดทางไปแล้วลุงแก้ได้ไหมครับสำนวนอะไรล่ะหลงติดยาคืออะไรหลงทางอะไรนะสำนวนอะไรล่ะหลงติดยาพาเสียอนาคตไอ้ตัวข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรหลงเลย ได้ทั้งนั้นแล้วครับแต่ถ้าหากว่ามันเข้าปิ้งไปแล้วเนี่ยหูแว่วไปแล้วเนี่ยโอ้โหยากนะเลยสมาธิเพราะมันประสาทเนี่ยมันจะสับสนกันมันจะช็อตเซอร์กิตนะไฟฟ้าสมองจะช็อตเซอร์กิตหูแว่วหูมีเสียงนะอย่างเงี้ยนั่นจะยากหน่อยนะครับก็ลองดูสิครับพลังนี้มันได้ทั้งนั้นพวกเสียงง่ายๆที่บ้านเนี่ยเสียบหูฟังเสียบหูเนี่ยรู้จักเสียบหูไหมสมอลทอล์กไงฟังมันมีคลิปอยู่แล้วนะคุณณทิเบตนะครับโอ้ยมันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วพวกสมาธิทำสมาธิขอตามลุงครับเออตามผู้ใหญ่มาไม่กัดถูกก็แล้วครับโอเคจบนอฟเฟสมาถึง YouTube อ้าวชาว YouTube บ้านเรานะครับปึ๊ด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 มีคำถามบอกคุณลงคะขออนุญาตถามค่ะเคยดูที่เขาอ้างว่าคนที่มาจากเวทีโทษคนที่มาจากเวลาของมิติคนที่มาจากเวลาของมิติเวลาที่เป็นอนาคตเป็นไปได้จริงไหมคะโหใครเนาะใครเนาะในตลาดสดตลาดแห้งเป็นใครเนาะนะครับคุณลุงคะขอถามว่าเคยดูที่เขาอ้างว่าอ๋อเคยดูที่เขาอ้างว่าคนนั้นที่ดูเนี่ยคนนั้นก็แล้วกันผมแปลเป็นไทยให้นะผมเพิ่มไทยเป็นไทยให้ก็แล้วกันผมเพิ่มไทยจากไทยให้นะเคยดูที่เขาอ้างว่าแปลว่าเคยดูจอทีวีโอเคนะคนที่มาจากเวลาของมิติเวลาที่เป็นอนาคตคนที่เขามาจากคำว่าอนาคตโอ้โหมาจากอนาคตคำว่าอนาคตเนี่ยแปลว่ายังไปไม่ถึงอย่างเช่นพรุ่งนี้เป็นอนาคตอาทิตย์หน้าคืออนาคต5ปีข้างหน้าคืออนาคตคนที่เขาบอกว่ามาจากมิติของเวลาอนาคตแปลว่าโดย common sense นะฮะลุงออกจะรับไม่ได้ตรงนี้นะครับจะรับไม่ได้โดยเซนส์ธรรมดาจะรับไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะมาจากอดีตนะมาจากอดีตและมาบอกอย่างนี้เซนส์ผมจะรับได้ง่ายๆจากการอ้างถึงความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองครับนะ
ก็แปลว่าทุกสมุทัยนิโรธมันมาจากอดีตทั้งหมดนะถ้าบอกว่ามาจากอดีตอย่างนั้นลุงหงอกรับสบายแต่ถ้าบอกว่ามาจากอนาคตเห็นไหมลุงหงอกไม่รับแน่นอนโอเคไหมครับ ชัดไหมครับใช้คำว่าแน่นอนนะใช่เนาะใช้คำว่าอ้าวหายไปไหนหมดโอเคครับมาแล้วใช้คำว่าแน่นอนนะครับงั้นก็แปลว่าเขาอ้างว่าที่ว่านั้นเราก็มีสองหูเนาะสรุปเลยเขาคือเขาเราคือเราดีไหมครับถ้าเอาเขา มีคนเดียวกันถ้าเธอจะเอาเขาเธอเข้าไปอยู่กับเขาสิ ผมฟังคนข้างบ้านเขาเถียงกันก็เคยได้ยินมาก็เลยว่าเลยฟังต่อเสียงนั้นเสียงดังชัดไว้ถ้าเธอจะเอาเขาเธอก็ไปอยู่เขาสิโอ้โหช่วยเลยคนฟัง อยู่ไม่ได้เนี่ย เพราะฉะนั้นเขาคือเขาเราคือเรานี่มันบ้านเราทีวีเราก็ต้องคุยกันด้วยภาษานี้แหละมันถึงจะถึงกึนกึนแปลว่าอะไรไม่รู้รู้จักแต่กึนไก่กึนไก่คือไตไก่นะฮะไตไก่เรียกว่ากึนไก่นะครับโอเคผ่านไปเนาะอันนี้ถือว่าไม่เข้าร่องลุงออกแต่พอเข้าใจแล้วพวกนี้ลุงออกครับข้าวในนาจะตายหมดแล้วครับที่อำเภอแวงน้อยขอนแก่นขอให้ลุงออกช่วยให้ฝนตกด้วยครับเอ้ยไปที่กระทรวงเกษตรไปดีกว่าเด้อที่นี่เขามีกรมกรมนึงก็ทำฝนได้นะชัดไหมที่นี่เขามีงบประมาณปีหลายร้อยล้านนะจดหมายขอครับพี่ซีนุ่งออกไม่ใช่เจ้าของน้ำฝนนะจะมาของ่ายลุงออกบอกแล้วนะว่าประมาณหนึ่งสิงหาเนี่ยจะไม่มีฝนตกสักเม็ดทำไปเล่นไปนะครับนี่มัน7-8สิงหาใช่ไหมล่ะใช่ไหมไม่โทษนี่มัน7-8กรกฎาคมโทษทีโอนะดีไม่ดีกลางกรกฎาคมเนี่ย20วันจะมีฝนนะเนี่ยบอกกันนะบอกกันนะอย่างนั้นก็ตามทีก็อยากให้มันตกทั่วถึงกันวันนี้นั่งแท็กซี่นะฮะก็บอกบ้างอยู่ที่ศรีสะเกษสุรินทร์ข้าวหวานไปแห้งตายหมดไม่มีน้ำเลยแถวๆโคราชบ้านเอ็งเนี่ยโอ้ยาวเลยแถวๆนั้นไม่ได้กินข้าวแล้วกันแล้วจ้าทุ่งกุลาร้องไห้ลูกไห้ต่อไปอีกประมาณนะครับกุลาร้องไห้มันอยู่ตรงกลางระหว่าง5จังหวัดนะครับ5หรือ4มันมียโสธรมันมีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดยังไงเนี่ยมีโคราชมันเองหน่อยไม่ใช่เหรอครับมีร้อยเอ็ดนะครับตรงกลางเขาเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้นะทุ่งจุดปลูกข้าวหอมมะลิหอมก้อยเลยครับเขียนนะเรื่องฟังฝนก็ผมก็เตือนมาหลายครั้งแล้วนะก็ไม่รู้จะว่าไงครับธรรมชาติก็คือธรรมชาติอ่ะเนาะก็เตือนกันเอาไว้ว่าปีนี้ถ้าหากว่านี่มันกรกฎาคมเนาะถ้าน้ำไม่เต็มคันนากลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยเชื่อขนมไม่อยากกินเลยนะแค่ข้าวในปีนี้จะไม่มีเกี่ยวมันไม่มีข้าวจะเกี่ยวหรือว่าข้าวไม่มีรวงมันรีบหมดก็คือมันตายคาต้นนั่นแหละว่าทำไมมีเพราะว่าน้ำมันจะหมดซะก่อนที่ข้าวจะมีรวงถ้าเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นห่วงคือตรงนี้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกสิงหาหรือว่ากลางกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นไปปีหน้านี่ตายทั้งประเทศปีนี้ยังพอมีน้ำบางส่วน
หรือว่า3ใน4ส่วนของประเทศยังพอมีอยู่3ใน4ส่วนของประเทศปีนี้นะครับหรือปีนี้มียังพอมี4ใน5ส่วนแต่น้ำมันไม่มากไม่ล้นมัน4ใน5ส่วนพอได้อยู่แต่มันไม่มากมันไม่ล้นคันนาประมาณนั้นเมื่อน้ำไม่มากไม่ล้นคันนามันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเหลือไหลบ่าไปยังแม่น้ำลำคลองและหน้าเขื่อนแปลว่าน้ำในเขื่อนมันจะน้อยปีนี้เมื่อมันน้อยแล้วมันก็จะใช้ไม่ถึงปีหน้างั้นปีหน้าน้ำในเขื่อนก็จะไม่มีใช้ฝนก็จะไม่ตกอีกมันไม่ช่วยทั้งประเทศเหรอ3ใน4ส่วนจะช่วยกันนะไปปีหน้านะไปเล่นไปเรื่องนาเรื่องข้าวเนี่ย2 1ใน2ส่วนยังพอเลี้ยงดูปูเสือกันได้นะเออทำนานาข้าวไทยเนี่ยครับถ้ามันทำได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็ยังมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ได้นะเออถ้าหากว่ามันได้สามส่วนเสียหนึ่งส่วนมันยังพอที่จะเหลือซื้อเหลือขายต่างประเทศบ้างแต่ถ้าหากว่ามันเสียสามส่วนได้หนึ่งส่วนเนี่ยซวยนะพี่นะถามว่าลุงหงอจะอยู่ยังไงเอาอะไรกินลุงหงอกอ่ะลุงหงอกมีนาอยู่45ไร่นะยังไงก็ไม่ตายนะน้องชายก็ทำในเวลาเห็นไหมครับเออมันจะแล้งมา2ปีลุงหงอกก็ไม่ตายเอาป่ะเออเห็นไหมครับจะร้องมาอีก3ปีลุงหงอกก็ไม่ตายหรอกเออเพราะว่าลุงหงอกเป็นคนที่กินน้อยนอนน้อยหน้าง่ายนะครับนี่เฉพาะหงอกคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะเออมันอยู่คนเดียวได้ไหมที่ว่าก็มันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เล่าสู่ฟังกันแบบกว้างๆนี้แหละครับให้เตรียมตัวอย่ามัวแต่กลัวนะเข้าใจไว้ก่อนกลัวนะครับเห็นนะก็มีจะว่าไงครับคุณสิมงคลชัยมันมีกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงก็บอกว่าทำฝนได้ไม่ใช่เหรอก็ไปขอเขาจะไปยากอะไรให้ขึ้นรถบัสไป3คันนี่ไปอยู่หน้ากระทรวงอ่ะเข้าใจไหมเออไปขออย่างนั้นเวลาไปขอนั่นน่ะเออมันจะได้รู้ว่ามันได้ไม่ได้มันใช่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเออมันได้หรือไม่ได้มันใช่หรือไม่ใช่มันจะได้รู้มันจะได้รู้มันจบข่าวอู้สมาธิกับการงับอากาศเป็นทางเส้นเดียวกันไหมครับต่อเนื่องกันครับสายเดียวกันมันต่อเนื่องกันโอเคนะครับถ้าหมดยุคของสมาธิแล้วจะเข้าสู่ยุคของการงับอากาศเพื่อเข้าถึงใช่ไหมครับซึ่งเป็นวิธีลัดในการโอเคครับไปตามเนี่ยงับอากาศที่สุดปกติเราก็หายใจอยู่แล้วนะเรากลั้นหายใจสักหน่อยนะไม่ต้องเรียกว่างับอากาศก็ยังได้เรียกว่ากลั้นเอาไว้นั่นไม่ต้องเรียกว่างับก็ได้น้ำมันก็ไหลอยู่แล้วกั้นไปดื้ออย่างเงี้ยมันก็หายใจอยู่แล้วปกติหยุดมันดื้อเห็นภาพไหมครับลองดูสิครับถ้ามันได้ที่หนึ่งผ่านไปตัวเบาสบายไหมหรือว่าอึดอัดอึดอัดก็พักไปก่อนไปเลยไปเลย5ที่ผ่านไป10ที่ผ่านไปแต่ว่าก็สูดก็ไปเลือกทีเนี่ยสูดทั้งจมูกสูดทั้งปากนุ่นตามสไตล์ไดเดนแมนผมว่านะเจ๋งกว่าเยอะเลยโอเคนะครับไม่มีเรื่องเสียนะฮะที่ว่าเส้นทางเดียวกันครับต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันและจะได้ง่ายด้วยนั่นเองครับคำตอบสุดท้ายลุงออกเป็นผู้สรุปโอเคนะเวลาผ่านไป
มีคนชวนทำบุญโดยการสร้างโรงพยาบาลคุณลุงคิดยังไงครับขอแชร์ความคิดโอ้ยเอางั้นเหรอถ้าถามผมนะผมเคยพาผู้คนทำบุญซ่อมสร้างซื้อวัสดุสิ่งของให้โรงพยาบาลไหมผมตอบว่าไม่เคยผมไม่เคยพาคนทำเช่นนั้นผมก็ไม่เคยทำบุญกันมาเยอะแต่ไม่เคยทำคิดอยากจะทำเหมือนกันก็เลยอย่าเลยตลาดสดก็มีเยอะตลาดแห้งก็มีเยอะแล้วก็เลยอย่าทำเลยนะเคยแต่พาผู้คนไปบริจาคเลือดที่อะไรล่ะสภากาชาติไทยบริจาคเลือดบริจาคเงินทองพาผู้คนบริจาคเงินทองไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์อะไรยุทธภพยุทธภัณฑ์อะไรของเขาเนี่ยถามว่าเคยไหมไม่เคยถามว่าอยากไหมอยากเหมือนกันแหละทำไมจึงไม่ทำเพราะมันมีทำในตลาดสดตลาดแห้งเยอะแล้วเราไปทำในตลาดอากาศดีกว่าโอเคเข้าใจไหมเข้าภาษาลุงบอกพูดมากจะกลายเป็นวิจารณ์พูดแค่นี้แหละเอาให้คิดเอาไว้ให้คิดเอาไว้ให้คิดเอาไว้ให้คิดแล้วจะพิชิตความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพูดแค่นี้เอาไว้ให้คิดเพื่อพิชิตความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ้าเรารู้อดีตทำไมถึงรู้อนาคตได้ครับคิดเป็นวงกลมรู้จุดศูนย์กลางถอยหลังหาอดีตมันก็เลยเส้นรอบวงมันก็จะไปรู้อนาคตโดยปริยายรู้อดีตหมดก็จะรู้อนาคตหมดเช่นรู้อดีตของตัวเราตัวเรานะตัวเรานะตัวเรานะตัวท่านนะตัวผมนะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมเป็นขานะความหมายคำว่าเราหมายความว่าท่านกำลังอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะครับอย่านอกนี้ไม่ได้นอกจากนี้ถือว่าเขาหมดงานเราถ้าเรารู้อดีตจะรู้อนาคตเช่นเรามีวงกลมจุดศูนย์กลางปุ๊บลากเส้นรัศมีลากรอบวงรู้ว่ารัศมีเลยวงกลมปุ๊บแปลว่าเลยเส้นรอบวงเพราะนั้นถ้าบอกว่านี่คืออดีตอนาคตมันก็เส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองครับต้องคิดในกรอบนี้จริงจะเข้าใจคำว่าเมื่อรู้อดีตก็จะรู้อนาคตโดยเฉพาะยิ่งของตัวเราทีนี้ครับอย่างลุงออกรู้อดีตเกิดมันยังไงก็รู้อนาคตสิ้นการเกิดเป็นยังไงอ่ะโอเคไหมก็รู้สิครับมันชาติสุดท้ายแง่ๆจึงพาผู้คนเข้าอยู่ในกรอบของชาติสุดท้ายคือตามนัยยะที่ว่ามาเนี่ยเข้าใจมั้ยครับเรียกว่ารู้ตัวเรารู้อดีตของตัวเราแล้วรู้อนาคตของตัวเราไม่ใช่ไปรู้อดีตผู้อื่นและหรือรู้อนาคตผู้อื่นโอเคมั้ยครับอันนั้นมันหมอดูลุงหมอไม่ใช่หมอดูเข้าใจมั้ยหมอดูเนี่ยเขาใช้อาจารย์บางทีมากที่สุดภาษาเนี่ยหมอดูนี่คือใช้คำว่าอาจารย์บางทีมากที่สุดไม่กล้าเซ็นลงนามหรอกหมอดูเนี่ยรู้ยังไงก็ไม่กล้ารอทั้งร้อยด้วยพยากรณ์อะไรไว้นะไม่เคยกล้าเซ็นแปลว่าไม่เคยกล้ารับผิดโอเคไหมครับมีไหมครับรับผิดมีป่ะไม่มีใช่ไหมพอเวลาวิพากษ์พอเวลาวิพากษ์ก็มาอย่างนี้แหละครับไม่รู้ใครจะไปติดตามหมอดูเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของนงอกเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราก็เบาตัวไปสิครับแล้วเราก็ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรทั้งสิ้นจะต้องทำหนังนั้นทำนี่ว่าแม่ว่าต้องคันเนี่ยจะต้องนู่นจะต้องนี่ต้องนี่ต้องนั่นสารพัดเยอะเห็นไหมแต่ทั้งหมดที่กำลังลงออกพูดถึงที่ว่านี้มันก็ไม่ใช่ 100% หรอก
ขาก็ยังมีอยู่พวกนี้อยู่แล้วล่ะโอเคใช้คำว่าต่างคนก็ต่างทำมาหากินก็ไม่ว่ารายการในส่วนนั้นนะครับโอเคไหมแล้วพวกที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ครอบคลุมคนทั้งโลกหรอกจะว่าอะไรก็อย่างนี้แค่กลุ่มบ้านเราดูทีวีเท่านั้นแหละแมนบอ ต่อไปถ้าเรารู้ออกก็คำตอบเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วอ่านให้จบก่อนแล้วกันนะอ่านไม่จบมันก็ถ้าเรารู้อดีตทำไมจึงรู้อนาคตได้ครับแล้วปัจจุบันสามารถเปลี่ยนอดีตได้ถ้าความจริงในอดีตถูกความจริงแท้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงแทนความจริงในอดีตเช่นความจริงในอดีตมีโรคต่างๆแต่ปัจจุบันโรคมันไม่มีผมว่าอธิบายตัวนั้นน่าจะพอครับเดี๋ยวมันจะแตกแล้วเนี่ย ถ้าไปรุ่นนี้แตกแล้วแปลว่ามันเป็นโมเดลนึงนะครับที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันแบบก็บอกว่าเฉพาะตัวเรานะครับรู้อดีตของเราจะรู้อนาคตของเราเองใช่ไหมผมก็บอกว่าไม่ใช่ไปรู้อดีตของเขาและอนาคตของเขาไม่ใช่ใช่ไหมของผมคือของเราก็ของลุงออกก็แล้วกันนะมันจบข่าวไปเลยใช่ไหมใช่นะแม่นไหมชัดเจนไหมได้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ล่วงล้ำใครต่อไปอีกเลยเห็นไหมชัดเจนนะเพียวไหมพยายามอย่าเอาเขาเข้ามาใส่นะครับถ้าเขามาใส่ก็จะยุ่งมันแตกประเด็นเยอะเห็นแต่เขาว่าแล้วก็ตัดตีแตกตัดตกซะเออเขาคือเขาเราคือเราเขาจะไปเล่นแร่แปรธาตุในการเป็นหมอดูเรื่องของเขาเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเราก็ไม่สูญเสียอะไรเห็นไหมเออคนก็สูญเสียเขามีได้มีเสียก็เรื่องของเขาเนี่ยใจเราก็จะมีสุขนะครับโอเคนะจบข่าวนะพ่อหมดพอดีวันนี้กันทรลักษณ์แรงค่ะแต่โชคดีมันสำปะหลังงามยังพอไปได้โอเคเอาก็พืชเศรษฐกิจก็ยังคุ้มครองอยู่เนาะในบ้านเราขายอย่างก็ดีอย่างได้อย่างก็เสียอย่างได้ทุกอย่างมันก็เกินไปมนุษย์ลุงครับฟังเสียงลุงทุกวันอย่างนี้เรียกว่าทำสมาธิไม่ครับไม่ใช่ฟังผมว่ามันอย่าเน้นสมาธิเอาความเข้าใจเป็นหลักโอเคไหมครับเน้นความเข้าใจดีกว่าสมาธิขอให้เป็นรองทุกวันเนี่ยนะเอาความเข้าใจเป็นหลักในแต่ละวันแต่ละวันเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเอาความเข้าใจเป็นหลักของแต่ละวันแต่ละวันจะเข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรในแต่ละวันเอาตรงนี้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพแต่สมาธิเอาเวลาก่อนหลับก่อนนอนได้แต่เราเท่านั้นโอเคไหมตัดตอนหน่อยแล้วมันจะพัวพันกับชีวิตประจำวันมันจะเกินไปนักโอเคนะพองั้นก็พรุ่งนี้เจอกันเนาะดูเวลาสิเวลาเท่าไหร่ละเด้ออะอย่าไปดูมันเลยพอแล้วล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบพิธีกรรมประกอบพิธีตามปกติใช่นะไม่มีแรงเอาแรงไปไม่มีความเข้าใจก็แชร์ความเข้าใจกันใช่ไหมไม่มีความภาคภูมิใจพอเวลามันเข้าใจมันภาคภูมิใจมันเองนะไม่ดีใจถ้ามันเข้าใจมันก็ดีอกดีใจของมันเองถ้าเข้าใจมันเข้าใจเนี่ยมันโอ้โหเกินค่าที่จะวัดได้จริงๆเนาะผมว่างั้นนะอ่ะขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอแล้วก็อย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงนะจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรอดทุรอดหมุนทุรอดทุกก้าวที่เดินก็ขอให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูจบข่าว Thank you very much ครับผม